โอเคค่ะพอค่ะขอหนึก่งราบสวัสดีผู้ชมรายการทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้กรที่เคารพนะคะดิฉันสุริยาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณชมรม AISSD นะคะที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเซสชันที่มีประโยชน์และคุณค่าสำหรับวันนี้นะคะก่อนเริ่มเซสชันของการนำเสนอดิฉันขอเรียนเชิญท่านดร.ยโสธราศิริภาประภากรนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้ชมและท่านพิธีกรเล็กๆน้อยๆค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะกราบสวัสดีท่านวิทยากรครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาสรุติสุดไกรลาศนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็ผู้ร่วมรายการนะคะชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมทุกๆท่านนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาที่จะมาบรรยายในเรื่องของนวัตกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นผลงานวิจัยระดับดีเด่นเลยทีเดียวนะคะของเรานะคะโดยย่อๆว่าชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสังคมเนี่ยนะคะเกิดจากแนวคิดนะคะความประสงค์ที่อยากจะทำงานร่วมกับนักคิดนักเขียนนักวิชาการแล้วก็ที่มีความเห็นร่วมกันเพื่อการสร้างชมรมสังคมบนแพลตฟอร์มสถานีแห่งความรู้จุดประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีรวมทั้งข้อมูลข่าวสารทั่วสารทิศที่มีประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมซึ่งณปัจจุบันนี้ชมรมของเรามีสมาชิกอย่างไม่เป็นทางการมีทั้งสิ้น69ท่านโดยส่วนมากแล้วนะคะก็จะเป็นอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยที่เป็นผู้ขับเคลื่อนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทย30แห่งทั่วทั้งประเทศพร้อมกับกลุ่มของโรงเรียนบริษัทองค์กรอิสระและวัดทางพระพุทธศาสนาด้วยและมีสมาชิกจากต่างประเทศที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยประมาณ17ท่านจากประเทศมาเลเซียซาอุดิอาระเบียดูไบอินเดียกัมพูชาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นบาเรนและอินโดนีเซียจึงขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะที่ได้สละเวลาอันมีค่าได้มาบรรยายองค์ความรู้ในช่องชมรมของเราและดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างมากขอขอบพระคุณเอาไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ดร.ยโสธราค่ะก่อนอื่นดิฉันขอเรียนประวัติคร่าวๆของท่านอาจารย์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาสุติสุดไกรราชนะคะท่านเองพื้นเพการศึกษานะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะทางพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกและท่านก็เรียนอีกใบเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตบริหารสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะนะคะและท่านเองได้จบปริญญาโททางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและตัวท่านเองก็ได้เรียนต่อระดับปริญญาเอกนะคะทางไทยศึกษามนุษยวิทยาการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะนอกจากนั้นเองท่านก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชากรรมไทยแพทย์ทางเลือกนะคะพร้อมทั้งหลักสูตรการใช้กัญชาคลินิกวิชากรรมไทยของกรมการแพทย์และของการแพทย์ทางเลือกและท่านก็อบรมด้านคลินิสติกแคร์ของ College of Mount St. Vincent ของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกี่ยวกับ Skill Training for Long Term Care นะคะของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะเรียกว่าท่านมีประสบการณ์มากมายนะคะและนอกจากนั้นสำหรับในบทบาทของการเป็นอาจารย์ของท่านที่บรรยายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานะคะท่านทั้งเรื่องของการสอนการควบคุมยานิพนธ์นะคะท่านก็สอนที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามนะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามแล้วก็มจร.ขอนแก่นมจร.ร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมย์นะคะนอกจากนั้นท่านเองก็เป็นวิทยากรรับเชิญด้านการบรรยายนะคะด้านเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุภูมิปัญญาสมุนไพรหรือการแพทย์ทางเลือกนวัตกรรมสุขภาพของภาครัฐและเอกชนหลายแห่งด้วยกันนะคะและนอกจากนั้นนะคะท่านยังมี
เรียกว่าประสบการณ์ด้านการวิจัยถึง20โครงการวิจัยด้วยกันนะคะเรียกว่าประสบการณ์ของท่านนั้นเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวและหลังน้องค่ะท่านก็มีประวัติผลงานการนําเสนอผลงานเผยแพร่บนเวทีทั้งระดับชาติและนานาชาติมากมายในประเทศไทยและที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องเรียกว่าประสบการณ์ท่านระดับเชี่ยวชาญมากๆเลยพร้อมทั้งก็ตีพิมพ์นะคะในวารสารดัชนีของ TCI นะคะแล้วก็เผยแพร่จากถึง10ผลงานและนอกจากนั้นนะคะท่านทุกท่านค่ะท่านยังได้ทำตำราหรือหนังสือนะคะรวมหมวดจิตเรื่องด้วยกันนะคะทุกท่านเนี่ยคงจะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยเลยล่ะค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านอาจารย์บรรยายได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์เรียนอาจารย์และอาจารย์มหาลัยทุกท่านนะคะรวมทั้งนักวิจัยนะคะและผู้ที่สนใจนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่อาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์สุริยาปัญญาสุธารานะคะที่ได้เชิญอาจารย์มานำเสนอในเรื่องของงานวิจัยนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากพอสมควรโดยเฉพาะตอนนี้ก็ได้รับการเผยแพร่ลงวารสารของอิตาลีไปแล้วนะคะก็ได้รับการเผยแพร่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะคราวนี้ในเรื่องนี้นะคะคิดว่ามันมีประโยชน์พอสมควรเพราะเราอาจารย์อาจจะไม่ได้นำเสนอเรียงลำดับที่กำหนดมานะคะอาจจะมีสลับไปสลับมาแต่มันจะเป็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันนะคะในเรื่องของนวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังนะคะเพื่อป้องกันความพิการผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรตามแนวทางพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะนะคะก็ได้ทุนวิจัยจากวช.หรือคณะหรือสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะคะนี่เรามาดูกันว่าทำไมจะต้องทำนะคะอันนี้มันเป็นแรงอยากจะบอกว่าทำไมต้องใช้ตามแนวทางพุทธศาสนาก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องความตั้งใจจริงๆของอาจารย์นะคะคืออาจารย์ขอใช้คำว่าเริ่มต้นเลยว่าอาจารย์ใช้พรหมวิหาร4เป็นหลักในการดำเนินงานอาจารย์มีความสงสารเขาว่าค่ะอยากจะให้เขาพ้นทุกข์เพราะเราเป็นอาจารย์พยาบาลเนี่ยเราไปนิเทศงานตามโรงพยาบาลต่างๆพานิสิตไปฝึกงานแล้วนิเทศงานเนี่ยค่ะนะคะอาจารย์สอนน้องแพทย์พยาบาลนะคะอาจารย์เห็นคนไข้มากมายเลยที่ทุกข์ทรมานนะคะวันนี้เราดูมาเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องช่วยอ่ะนะคะแต่มันใช่เป็นความพยายามมากๆโดยอาจารย์อยากจะบอกว่ามันใช้หลักทางพุทธศาสนาเยอะมากพอสมควรเลยซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายจะพูดถึงอีกนิดนึงนะคะเราต้องมีวิริยะด้วยคือความเพียรจริงใช้เวลาเป็น10กว่าปีซึ่งอาจารย์ถึงได้ทำสำเร็จได้อ่ะนะคะค่ะตอนนี้มาดูซิคะว่าปัญหาสาธารณสุขระดับมันเป็นระดับโลกเลยครับป่วยโรคเบาหวานนะคะก็คือว่าโรคเบาหวานมีจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะมันจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจนปี2573เนี่ยมันจะมากถึง552ล้านคนเลยทีเดียวการที่เป็นโรคเบาหวานกันทั่วโลกเนี่ยจนมีวันเบาหวานเกิดขึ้นคือวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีนะคะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันก็นะคะมีผู้พิการและผู้เสียชีวิตจำนวนมากมายทุกๆวันเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆค่ะอาจารย์ได้ทำภาพนี้ขึ้นมานานแล้วพอสมควรเลยค่ะเพราะอาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะโรคอื่นๆยังเกิดเรื่องของโรคนี้ก็คือโรคนี้แต่โรคเบาหวานมันจะตามมาด้วยสารพัดโรคเป็นสิบๆโรคเลยค่ะนะคะซึ่งบางทีบางทฤษฎีไม่ได้เขียนไว้แต่อาจารย์ค้นพบว่ามันเยอะมากบางครั้งอาจจะต้องเกิดสะเก็ดเงินตามมาได้ซ้ำไปนะคะเพราะว่าแทรกซ้อนที่โดยทั่วไปนะคะโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆเขาบอกมันมาจากอินซูลินจากตับอ่อนแต่จริงจากที่เราศึกษาลึกๆในเชิงเพราะอาจารย์เรียนทางเวชกรรมไทยมาด้วยนะคะอาจารย์มองในเรื่องของเลือดและหลอดเลือดนะคะโรคเนี้ยมันจะตามมาด้วยไขมันความดันหลอดเลือดสมองหัวใจเบาหวานขึ้นตาแผลเรื้อรังไตวายในที่สุดซึ่งเราจะพบว่าตอนนี้ประเทศไทยฟอกไตกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ทำไมความเป็นมาทำไมอาจารย์จะต้องสนใจทำเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เบาหวานแล้วจบที่เบาหวานเท่านั้นเห็นไหมคะมันส่งผลต่ออวัยวะแทรกซ้อนมากมายทุกระบบเกือบทุกระบบเลยนะคะวันนี้เรามาดูนิดนึงนะคะเบาหวานทำให้ถึงทำให้เป็นไขมันตามมาอันดับแรกไขมันก่อนเลยเพราะน้ำตาลในเลือดสูงพวกขออนุญาตพูดถึงเรื่องตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มาจากสายสุขภาพนะคะค่ะเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงมันจะน้ำตาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพลังงานแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันจะสะสมเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายนะคะเพราะนั้นไขมันพวกไปอุดตามหลอดเลือดก็ทำให้เกิดไปขวางกั้นทำให้ต้องพยายามผลักดันให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างให้ทั่วร่างกายก็เลยเกิดความดันโลหิตสูงตามมานะคะ
แต่เมื่อทําไปอุดกั้นมากๆอุดกั้นที่หัวใจอุดกั้นที่สมองอาจจะทําให้สมองเส้นเลือดสมองตีบแตกเป็นอัมพฤกษ์ได้นี่คือความพิการตามมาเห็นมั้ยคะหรือไปที่เลือดหนืดน้ําตาลในเลือดสูงเลือดหนืดหลอดเลือดตีบแข็งปุ๊บไปเลี้ยงจอประสาทตาได้น้อยจอประสาทตาเสื่อมก็ตาพร่ามัวและตาบอดในที่สุดนะคะไปดูที่หลอดเลือดขานะคะมันก็ทําให้เกิดการเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ดีในข้อฝ่าเท้าทําให้ปลายประสาทเท้าเสื่อมชัดเราจะพบว่าผู้ป่วยเบาหวานจะเท้าชาเริ่มต้นคือเท้าชาก่อนก็จะตามมาด้วยแผลระรังแล้วรักษาหายยากมากแผลปัจจุบันคือตัดนะคะต่อมานะคะสุดท้ายเลยส่วนใหญ่คือไตเสื่อมซึ่งมันมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันสุดท้ายคือระยะที่5แล้วก็เกิดต้องรักษาด้วยการฟอกไตเท่านั้นในแผนปัจจุบันนะคะนี่คือที่มาของทำไมดร.ไทนาถึงจะต้องสนใจเรื่องนี้นะคะความเป็นมาเนี่ยมาดูหลอดเลือดสิคะเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายตรงเท้านี่มันไกลที่สุดจากหัวใจค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะส่งผลมากที่สุดในผู้ป่วยเบาหวานนะคะเกิดแผลตามมาเห็นไหมคะอันนี้ดูจากภาพนะคะเมื่อเลือดมีน้ำตาลสูงปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันถ้ามากเกินไปเป็นไขมันไปอุดหลอดเลือดช่องว่างเหลือนิดเดียวทำให้เกิดแรงผลักดันมากๆเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงได้พอเพียงก็เกิดความดันโลหิตสูงแล้วโรคอื่นๆตามมาอีกเป็นแถบเลยค่ะนะคะเน้นในรายที่หลอดเลือดไปเป็นที่ขามีการอุดกั้นนี่ยิ่งทำให้เกิดแผลได้เร็วมากเลยแล้วโดยเฉพาะลักษณะนี้จะทำให้เกิดแผลขาดเลือดเท้าแผลนี่จะกลายเป็นดำตอตะโกเลยค่ะนะคะแผลมันจะมีหลายลักษณะด้วยกันซึ่งเดี๋ยวขอพูดตอนท้ายนะคะเนี่ยค่ะภาพเนี่ยค่ะเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่จังหวัดมหาสารคามคนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ดร.ไทนาจะต้องมาทำเรื่องนี้นะคะเพราะแผลเขาเป็นมา4ปีแล้วคนนี้นะคะแล้วก็ยืนขายอาหารอยู่ที่ข้างถนนเพราะเขาไม่มีทางเลือกเลยเขาต้องกินอยู่นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราไปเจอเขาก็ทรมานมากก็ต้องใส่ถุงเท้าปิดไว้ทำให้นี่คือจุดเริ่มต้นของการวิจัยมาสิบกว่าปีที่แล้วนะคะเห็นความทุกข์ทรมานของเขาค่ะอันนี้เห็นไหมคะแผลคนไข้ทรมานกันคนบางคนนอนติดเตียงก็เกิดแผลกดทับซ้ำขึ้นมาอีกนะคะนี่คือความเป็นมาของจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจอันนี้เป็นพระค่ะนะคะพระรูปนี้คือตัดขาไปแล้ว1ข้างแล้วนี่มาขอพบดร.ไทนาอีกเพื่อที่จะรักษาอีกขานึงอันนี้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคือถ้าไม่เจอกันก็คงจะ2ขาไม่เหลือนะคะนี่คือความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยเบาหวานนะคะคราวนี้นะคะภารกิจของอาจารย์มหาลัยนะคะก็คือก่อนที่เราจะทำวิจัยเราคงไม่ต้องไปทำที่ว่าใครทำแล้วทำอีกอยู่เป็นเสือกระดาษนะคะเราควรจะมองที่ปรากฏการณ์ของปัญหานะคะถ้าอยู่สายสุขภาพก็ต้องมองว่าปรากฏการณ์ปัญหาสุขภาพมันคืออะไรอะไรที่ยังไม่มีคำตอบนะคะอะไรที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะเราก็มาศึกษาวิจัยแล้วได้องค์ความรู้ใหม่แล้วก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าทำวิจัยมาอยู่ในเล่มเพื่อทำแค่ตำแหน่งผอ.รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์คงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้จริงๆนะคะคราวนี้เมื่อเราเห็นปรากฏการณ์ตรงนี้ปุ๊บเราต้องมานั่งละโดยเฉพาะตัวเองมาจากสายแผนปัจจุบันนะคะเรามามองว่าจริงๆแผนปัจจุบันเอาไม่อยู่อะค่ะเรื่องแผลนะคะเราก็ต้องมาดูซิใครแม่นข้อแนวคิดว่ายังไงนะคะการแพทย์ต้องคุณรักนะคะทฤษฎีการแพทย์เมืองเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างน้อยนะมันมีการระบบการแพทย์อย่างน้อย3ระบบด้วยกันนะคะซึ่งมันมีทั้งหมด3ระบบไปมีมากกว่านี้อีกนะคะแต่มันทับซ้อนเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นถ้าแผนปัจจุบันเอาไม่อยู่มันก็ต้องไปศึกษาโบราณขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อจะช่วยกันหาคำตอบอันนี้จะผ่านๆนะคะเพราะนั้นการแพทย์แผนโบราณก็จะมีทั้งสามัญชนคือภูมิปัญญาตอนนี้ภูมิปัญญามันคืออะไรยังไงนะคะภูมิปัญญาเมื่อเอาไปอยู่ปุ๊บในระบบครอบครัวก็ต้องอาศัยหมอพื้นบ้านซึ่งมีหมอยาหมออะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเพราะนั้นตรงนี้อยากจะเล่าให้ฟังอีกว่าความเป็นมาของดร.ไทนาคือว่านอกจากมาวิจัยสมัยที่จบเป็นมาเป็นจบด็อกเตอร์แล้วนะคะสมัยเรียนปริญญาเอกนะคะก็ถึงบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าเราพยายามต่อยอดทำวิจัยตอนปริญญาเอกแล้วเอามาต่อยอดอย่าไปทิ้งนะคะนี่ตอนปริญญาเอกนะคะก็คือไปศึกษากับแถวในเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยลาวและไทยเขมรนะคะในอีสานนี่ก็เป็นกลุ่มภาคเหนือไออีสานเหนืออีสานใต้นะคะในอีสานใต้ก็ไปศึกษามาหมอพื้นบ้านแต่ละแห่งแล้วนำภูมิปัญญาเนี่ยมาคัดกรองมาศึกษาแล้วก็มาวิจัยอีกรอบนึงนะคะอันนี้ให้ดูเพื่อจะได้ผ่านไปนะคะค่ะนี่คือกลุ่มที่เราไปศึกษามาคือเต็งเรียนทางด้านวิทยาการแพทย์ก็คือว่า
ใช้เวลาเรียน5 ปีเต็มค่ะปริญญาเอกไม่ได้เรียนแค่เสาร์อาทิตย์ลาเรียนเลยค่ะเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์จริงๆนะคะตอนนี้มาดูสําหรับการแพทย์ตะกี้เราดู3 ระบบอย่างน้อยละการแพทย์สามัญชนหมอพื้นบ้านละอันนี้แผนปัจจุบันนะคะดิฉันไปดูประเขตคือเปิดไปห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้คุยกันอันนี้นะคะความจริงที่เป็นเห็นประจักษ์ก็คือว่าพุทธองค์ท่านทรงตรัสได้ว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายนะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์แต่สำหรับโรคเบาหวานดร.ให้นางขอใช้นิยามว่าเกิดแก่เจ็บและมรรคพิการก่อนตายเสมอนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งสติเลยว่าถ้ามีใครอยู่ในบ้านเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเตรียมพิการได้เลยค่ะนะคะเราจะต้องหาแนวทางเลือกที่เราจะเชื่อแต่แผนปัจจุบันไม่ได้เลยนะคะค่ะเบาหวานนะคะมาจากปัญหาอย่างที่บอกเราจากเลือดนะคะทำให้เลือดหนืดไหลเวียนไม่ดีแล้วสุดท้ายก็ทำให้เกิดหลอดเลือดติดแข็งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างไม่พอแล้วที่สำคัญทำไมถึงไตเสื่อมนะคะเพราะมันทำให้เกิดภาวะกรดในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงอะค่ะนะคะแล้วยิ่งเข้ายิ่งทานยาโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆระยะโรงพยาบาลรับยาสารเคมีค่ะนะคะมันยิ่งทำให้เกิดภาวะกรดในเลือดสูงทำให้ไตเสื่อมไตวายเร็วมากๆเลยนะคะนี่คือที่มาของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนะคะก่อนที่จะมาในเรื่องของการรักษานวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาแผลเบาหวานเนี่ยดิฉันขอกล่าวถึงย้อนไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยใช้ความวิริยะจริงๆใช้ความเพียรจริงๆนะคะเริ่มต้นเราจะต้องศึกษาอันดับแรกเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องการให้คนไข้เกิดแผลโทษนะคะไอ้ตรงรักษาแผลเบาหวานตัดออกนะคะป้องกันแผลเบาหวานนะคะตัดไอ้ตรงรักษาออกก็คือเราไม่วิจัยเรื่องที่หนึ่งคือโดยส่วนตัวดิฉันจะเอาวัตถุดิบตามพื้นบ้านแหล่งประโยชน์ในชุมชนเราจะไม่ให้คนไข้ไปเสียเงินเสียทองแล้วมากมายเราหยิบท้องถิ่นให้มาเกิดประโยชน์คุณค่าให้สูงสุดดิฉันเอามะกรูดค่ะมาศึกษาวิจัยนะคะมะกรูดมันมีสารโดยเฉพาะที่ผิวจะมีสารน้ำมันหอมระเหยนะคะตรงนี้ซึ่งภาษาอังกฤษมีหลายตัวมากเลยนะคะตรงนี้เอาผลมะกรูดมาใส่แผงไข่นะคะแผงนี้จะมี30 ลูกแล้วเราก็มาให้คนไข้ที่มีอาการชาเท้าอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันทำให้คนไข้เนี่ยชาเท้าระดับแรกก่อนเป็นแผลนะคะเอามานั่งเหยียบนะคะเราใช้มะกรูดทั้งหมด30 ลูกด้วยกันนะคะใส่แผงไข่แล้วก็ให้คนไข้ไม่ให้ยืนนะคะให้นั่งถ้ายืนแล้วแผงไข่จะแทงเท้านะคะสลับไปเช้าสลับเท้าซ้ายขวาไปนะคะแต่ก่อนอื่นในการทำวิจัยเนี่ยเราต้องทำการคัดกรองผู้ป่วยเรามาดูตรวจด้วยโมโนฟิลาเมนต์ก่อนว่าคนไหนมีอาการเท้าชาเราถึงคัดเป็นเกณฑ์ไครเทเรียในการเป็นกลุ่มทดลองของเรานะคะค่ะเนี่ยค่ะวิธีการวิจัยเรานะคะทำการทดลองก็โดยการเอาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วมีอาการชาเท้าชานะบ้างเหยียบเช้า10 นาทีเย็น10 นาทีเราทำแค่10 นาทีอะค่ะเอาแค่ง่ายๆเลยปรากฏว่าไม่นานค่ะภายในไม่นานคนไข้ก็จะมีอาการหายการอาการจากอาการชาเพราะว่ามะกรูดมันมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ผิวของมันมีเบต้าไพนีนมีไรโบนีนมีซาบินีนเห็นไหมคะมันมีตัวประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งมันมีลักษณะของความร้อนทำให้ระเหยแล้วก็มาเคลือบที่ฝ่าเท้าทำให้เกิดการไหลเวียนเท้าที่ดีนะคะไหลเวียนของเลือดที่ดีนะคะอีกทั้งนะคะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเพราะว่าอย่างที่บอกเราว่าเบาหวานมันการไหลเลือดมันหนืดไหลเวียนไม่ดีแล้วที่สำคัญนะคะการที่เราให้ดูรูปนะคะเราเอาหัวคั่วตั้งขึ้นค่ะมะกรูดไม่ได้เอาก้นลงนะคะเอาหัวคั่วแหลมๆตั้งขึ้นตรงนี้เป็นใช้ศาสตร์ประยุกต์ของการแพทย์แผนจีนนะคะเพื่อให้เกิดการกดจุดที่ฝ่าเท้าเพราะฝ่าเท้าจะมีระบบประสาทอยู่ในนั้นทุกจุดเลยนะคะตรงนี้งานวิจัยของเราได้ลงวารสารเมื่อประมาณเป็น10 ปีแล้วค่ะที่วารสารการพยาบาลและการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขนะคะค่ะก็ได้รับการนำไปเผยแพร่กันเยอะมากนะคะมีคนเอาไปใช้เยอะมากนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่ต้องลงทุนเลยมากมายแม้แต่อสมที่ไหนก็จะมายืมผลงานไปขอใช้นะคะค่ะไปใช้ประโยชน์ในชุมชนค่ะอันนี้นอกจากเราวิจัยเสร็จปุ๊บเราก็ไปเผยแพร่ด้วยการพาทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนนะคะ
นี่ก็ให้ชาวบ้านได้ทำได้ลงปฏิบัติจริงรวมทั้งเราได้เอาไปใช้ในวิชานะคะไปบูรณาการกับวิชาการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและวิชาปัญหาสุขภาพ2ของนักศึกษาพยาบาลด้วยก็เอาลงไปใช้ในชุมชนนะคะให้นักศึกษาพยาบาลได้เอาไปสอนชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะนะคะทุกงานวิจัยต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะคราวนี้เรื่องที่2ตะกี้เป็นการป้องกันแผลแต่กรณีที่เป็นแผลแล้วอะค่ะนะคะจะทำยังไงเพราะนั้นเขาบอกว่าผงประมะคุดดีอ่ะเราก็มาศึกษาวิจัยนะคะตรงนี้คนทำเยอะมากแต่ยังไม่มีใครพูดถึงข้อจำกัดนะคะดร.ธินาเนี่ยศึกษาวิจัยในมนุษย์ท่านทำการทดลองในแผลจริงๆเลยไม่ได้มาดูว่าพยาธิสภาพหรือเภสัชวิทยาว่ามีประโยชน์แค่นี้นะคะเราวิจัยในมนุษย์เลยค่ะในแผลจริงๆเลยนะคะขั้นตอนก็คือเราก็มาผสมกับนะคะน้ำเกลือนะคะแล้วก็เอาไปใช้กับแผลนะคะอันนี้ก็เราลงในพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นพระค่ะแผลไม่หายสักทีนะคะเราก็เอาผงเปิมพุทธผสมแล้วก็ปิดปากแผลนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีข้อจำกัดยังไงมันไม่ใช่ได้ทุกแผลนะคะตรงนี้ที่มาของจุดเริ่มต้นอันนี้เราก็ลงในพื้นที่ร่วมกับรปสตนะก่อนเขาเรียกว่าสถานีใหม่นะคะก็ลงปฏิบัติจริงก็ได้ช่วยคนเยอะมากนะคะนะคะแล้วก็มีพยาบาลมีอะไรก็เอาไปใช้ในผู้ป่วยติดเตียงตามโรงพยาบาล นะคะที่เห็นภาพซ้ายมือขวาบนนะคะดิฉันกลางค่ำกลางคืนก็จะไปติดตามผู้ป่วยไปทำแผลให้นอกเวลาก็ไปติดตามนะคะค่ะอันนี้เป็นภาพจากงานวิจัยผงเปลือกมังคุดนะคะเนี่ยค่ะแต่บางเคสนะคะอย่างเช่นนี้อยู่ร้อยเอ็ดบางเคสนี่ต้องประยุกต์เอานะคะเพราะว่าเคสเนี้ยจะเป็นแผลที่เป็นมีเป็นโพรงที่สะโพกซึ่งโรงพยาบาลที่ร้อยเอ็ดนะคะต่างอำเภอนะคะมีอำเภอหนึ่งเขาวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นมะเร็งแต่เหมือนกับไม่ได้ค่อยได้รักษาแล้วล่ะอันนี้ทางพยาบาลที่อยู่ OPD ก็บอกอาจารย์ช่วยหน่อยก็ได้ทำให้เลยค่ะเคสนี้ประยุกต์ด้วยการเอาน้ำมันสไลด์น้ำเกลือผสมนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปล้างข้างในนะคะแล้วก็ใช้ก๊อตเดนยัดเข้าไปเพื่อให้ดึงหนองออกมาเห็นภาพสุดท้ายไหมคะหนองออกมาเต็มเลยนี่เคสนี้เป็นแผลมา2ปีหนองแบบเหมือนคล้ายๆภูเขาไฟจะระเบิดเงี้ยนะคะโป่งพองไปหมดเลยนะคะร้อนระอุรอรักษาได้ประมาณเดือนเดียวหายเลยนะคะดึงหนองออกมาเพราะจากการวิจัยผมพูดเราพบว่าประสิทธิภาพผลของมันนี่คือมันช่วยในการดึงหนองออกมาได้อย่างดีมันจะจัดการหนองได้อย่างดีนะคะเพราะนั้นมันชอบแผลที่เป็นหนองเดี๋ยวเราจะบอกว่าข้อดีของมันคืออะไรนะคะข้อเสียมันคืออะไรนะคะอันนี้ก็เราก็ให้นักศึกษาพยาบาลต่างๆได้ลองฝึกงานนะคะเอาไปใช้กับผู้ป่วยด้วยเคสนี้ก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะแผลนี่ถูกตัดมาเป็นเดือนๆไม่หายนิ้วโป้ถูกตัดไปนะคะอันนี้รักษาแป๊บเดียวแผลปิดแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะผงเปิมมังคุดนะคะเพราะนั้นจากการวิจัยเราพบว่าแผลเบาหวานไอ้ผงมังคุดเนี่ยมันสามารถช่วยรักษาแผลเรื้อรังผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดข้อดีของมันคือ1ทำให้มันเหมาะกับพวกแผลเป็นหนองนะคะสังเกตนะคะถ้าแผลใครเป็นหนองมีสารคัดหลั่งเยอะเนี่ยเอาผงมังคุดผสมน้ำเกลือนะคะน้ำมันสลายเช็ดก้นแผลนะคะแป๊บเดียวนึกหนองดึงออกมาหมดเลยหรือแผลมีกลิ่นเน่าเหม็นเนี่ยมันจัดการได้หมดวันสองวันหายกลิ่นเหม็นเลยค่ะนะคะแต่ข้อจำกัดคือถ้าแผลเป็นลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อแผลลึกแผลที่ยังไม่เสมอปากแผลเนี่ยเรายังมันยังมียาตัวอื่นที่จำเป็นต้องใช้อีกนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ดึงให้เนื้อเต็มขึ้นมาได้นะคะการที่จะให้คือยาตัวนี้หนึ่งผมพูดจะช่วยในการจัดการพวกเน่าเหม็นหนองต่างๆอันที่สองคือมันจะช่วยปิดปากแผลดึงหนังให้มาปิดได้เร็วมากแผลปิดได้ดีแต่กรณีที่เป็นแผลเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยยังไม่สามารถใช้มาปิดได้เพราะมันจะต้องทำให้เนื้อเต็มซะก่อนถึงจะปิดได้นี่คือข้อจำกัดที่เราจะต้องไปศึกษาต่อนะคะเพราะนั้นตรงนี้เรามาดูซิมันยังไม่สำเร็จคือมันได้แค่บางแผลเพราะนั้นเรามานั่งย้อนคิดอ๋อปัญหาเบาหวานเกิดจากการปัญหาของเลือดและหลอดเลือดปัญหาคือต้องทำให้เลือดมาเลี้ยงแผลให้เนื้อมันเต็มก่อนนะคะมันหรือว่าทำให้เลือดมารักษาได้ให้จากเนื้อตายเป็นเนื้อที่ดีก่อนมันถึงจะทำให้แผลหายได้เพราะนั้นเราจึงจำเป็นต้องวิจัยต่อไปนะคะนี่เรื่องที่2ผ่านไปละนะคะคราวนี้มาเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3คืออันนี้เราวิจัยในปีเราได้รางวัลมาในปีวิจัย6ปี60นะคะได้วิจัยมาปี62วิจัยอยู่2ปีกว่า
นะคะการป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพุทธศาสนานี่เราได้ทุนวิจัยจากวช.จากสถาบันวิจัยพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะค่ะนี่เราก็มาศึกษาเราดูซิปัญหาเกิดจากเลือดและหลอดเลือดเราก็ต้องไปศึกษาทางเอกสารก่อนนอกจากเราไปศึกษาจากหมอพื้นบ้านที่เราไปเรียนสอยไปเอกแล้วเราได้ความรู้มาพอสมควรละเรามาค้นคว้าทาง documentary research ก็คือศึกษาทางเอกสารก่อนคือเราก็พบว่าเราบอกว่าปัญหามันเกิดจากเลือดและหลอดเลือดนะแผลเบาหวานอะนะคะโดยเฉพาะเบาหวานเนี่ยเราก็ไปค้นคว้าจนเราได้ตัวยามา3ถึง4ตัวตอน5ตัวค่ะแต่ตัวหลักคือผักหวานหวายเทพาโลตัวนี้หลักนะคะแต่มีตัวอื่นอีกนะคะตัวหลักๆคือ3ตัวเนี้ยนะคะมันจะมาช่วยในเรื่องหลายอย่างด้วยกันเลยทั้งเลือดและหลอดเลือดมันดูที่ผักหวานเลยค่ะผักหวานเนี่ยมันจะเป็นดับร้อนเพราะคนไข้เบาหวานในเลือดจะร้อนนะคะเพราะมีภาวะกรดในเลือดสูงนะคะเบาหวานสรรพคุณดับร้อนละแผนโบราณแผนปัจจุบันนะเราศึกษาทั้งแผนวิทยาศาสตร์และแผนโบราณนะคะแผนปัจจุบันหรอวิตามินซีสูงวิตามินเอสูงอีสูงนะคะมันช่วยในเรื่องหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นดีนะคะทำให้สายตาดีไปช่วยแก้เรื่องเบาหวานขึ้นตาก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราเป็นตัวหนึ่งที่เอามาเป็นตัวผสมนะคะมาดูหวายสิคะหวายก็ช่วยดับร้อนแล้วตัวนี้จะช่วยในเรื่องของระบบเลือดนะคะเพราะหวายเนี่ยมันขมนะคะช่วยเรื่องเลือดได้ดีนะคะแล้วเทพพะโลจะช่วยในเรื่องของเปิดทางเลือดทางลมนะคะพวกนี้เทพพะโลมันจะมีกลิ่นหอมช่วยในเรื่องแก้ลมจุกเสียดแล้วมันจะช่วยเปิดทางเลือดทางลมให้ผู้ป่วยเบาหวานได้ดีนะคะเราเอา3ตัวนี้มาเป็นหลักแต่จะมีตัวอื่นผสมบ้างบางตัวนะคะเราพูดถึง3ตัวหลักให้ฟังก่อนนะคะงั้นตัวนี้มาจากการทำวิจัยเนี่ยนะคะเราก็เราวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานนะคะอันนี้เราไม่เจาะจงไปที่แผลนะคะเราในกลุ่ม1ผู้ป่วยเบาหวาน2ผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตากลุ่มที่3คือภาวะหลอดเลือดสมองกลุ่มที่4บอดโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนคือหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไตเสื่อมใช่มั้ยคะว่าเราศึกษาเราปรากฏว่าเราช่วยให้คนที่เป็นเบาหวานไม่ต้องกินยาเบาหวานทั้งชีวิตนะคะเราทำการทดลองด้วยการเรามีกลุ่มมีเทคนิคการแพทย์เป็นทีมงานด้วยเราเป็นเราตรวจแล็บนะคะตรวจเลือดติดตามเลยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยค่ะนะคะผลเลือดเนี่ยเราจะตรวจทั้งน้ำระบบน้ำตาลน้ำตาลสะสมนะคะตรวจความดันตรวจไขมันทั้ง4ตัวคือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL HDL นะคะแล้วก็ตรวจไตเพราะว่าไตเราจะตรวจ GFRคีตินิน BUN นะคะแล้วที่สำคัญข่าวลือมากมายว่าเบาหวานไอ้สมุนไพรทำให้เกิดตับมีผลต่อตับเราตรวจตับให้เลยค่ะทุกเคสนะคะทั้งก่อนและหลังคือเราตรวจ GGOT HGPT นะคะดูว่ามันมีผลต่อตับไหมปรากฏผลงานวิจัยเราออกมาไม่มีผลต่อตับเลยค่ะยิ่งคนไข้ที่เป็นโรคตับมีอาการปัญหาเรื่องตับปรากฏผลดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะเคสเบาหวานขึ้นตาตาผ้ามัวนี่มองเห็นสว่างไม่ตาบอดนะคะหลอดเลือดหัวสมองหลอดเลือดสมองจากแขนขาอ่อนแรงก็เดินได้ปกติดีหลอดเลือดหัวใจถ้ามีอาการแน่นอกนอนรับไม่ได้ปรากฏใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะไตเสื่อมก็ไม่ถึงขั้นไตวายก็ชะลอการเสื่อมไตและใช้ชีวิตปกตินะคะผลงานวิจัยนี้เราได้รางวัลจากเราได้รางวัลวันที่15พฤษภาคม2562นะคะซึ่งพระเทพมาเป็นประธานในการมอบรางวัลนะคะตรงนี้พระเทพเสด็จมานะคะในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จังหวัดน่านค่ะนะคะซึ่งมีภาคีเครือข่าย14เครือข่ายตรงนี้ได้รับรางวัล1ใน4ของนักวิจัยอาจารย์มจทั่วประเทศนะคะในเรื่องของนวัตกรรมค่ะค่ะมาเรื่องที่4ขอประธานโทษค่ะท่านอาจารย์อีกสักพักนึงค่ะเวลาระบบซูมเราจะปิดตัวลงนะคะอาจารย์เดี๋ยวมันจะเข้าใหม่อีกทีนึงค่ะอาจารย์ค่ะพอดีขออนุญาตในความไม่สะดวกกับผู้รับชมทุกท่านนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้ชมเชิญค่ะอาจารย์ก็นะคะอย่างที่มีเคลื่อนเดี๋ยวนะคะไม่ได้นะคะก็ขอทุกคนนิดนะคะเรามาเริ่มกันอัดรอบที่2ก็คือว่าจากงานวิจัยที่เราได้ฟังอะค่ะนะมันมีที่มาที่ไปเพราะนั้นที่เรานำเสนอไปแล้วว่าเรื่องที่1ที่2ที่3แผงไขมะกรูดมาจนผงเปิดมังคุดแล้วมาเรื่องชาชงสมุนไพรคราวนี้เรื่องที่4อะค่ะนะคะต่อยอดเป็นเรื่องที่4เพราะเราเห็นว่าแผลเนี่ยเรารักษาได้แต่มันยังไม่ได้ทุกลักษณะนะคะ
ราะนั้นเราจึงมาวิจัยเรื่องที่สี่โดยขอทุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติในปี2561นะคะเรามาได้รางวัลในปี2564ค่ะวิจัยนานอยู่ประมาณ3ปีนะคะใช้ความพยายามมากๆเพราะเราวิจัยในมนุษย์ซึ่งเคสก็หายากมากเหมือนกันเพราะโดยส่วนใหญ่การยอมรับหรือการที่เขาจะเชื่อมั่นน่ะมันก็ยากพอสมควรเพราะเป็นเรื่องการตัดสินใจของเขาครั้งสุดท้ายเราก็จะอยู่หรือจะไปนะคะจะรักษาทางไหนนะคะอันนี้ค่ะเรื่องที่4นะคะนี้มาดูนิดนึงแล้วก็ถูกประสงค์ขออนุญาตพูดละเอียดนิดนึงก็คือว่าเราศึกษาตอนแรกเราต้องไปศึกษาหาตัวพืชก่อนนะคะว่ามันมีตัวยาไหนที่มีส่วนประกอบสรรพคุณที่มันช่วยเราศึกษาทั้งทางวิทยาศาสตร์และแผนโบราณเพราะอาจารย์อยู่2ศาสตร์แล้วอาจารย์มองว่ามันต้องใช้หลายๆศาสตร์ผสมกันมันถึงจะได้ผลนะคะก็ไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องของพืชมานะคะแล้วก็มาพัฒนาเป็นตัวยาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมแล้วมาติดตามผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมนั้นๆโดยวิจัยศึกษาในตัวมนุษย์เองในผู้ป่วยที่เป็นแผลนะคะนี่เราวิจัยการวิจัยและพัฒนา research and development นะคะมีระยะเวลามีขั้นตอนของมันนะคะจะผ่านๆประชากรก็เราก็เกณฑ์ไครทีเรียคือเบาหวานที่เป็นเบาหวานมามากกว่า3ปีแล้วมีแผลเรื้อรังนานกว่า3ปีรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะรักษานานเกินกว่า3เดือนไม่หายนะคะเราก็มาศึกษาวิจัยในกลุ่มเหล่านี้นะคะเกณฑ์ไครทีเรียเราศึกษาในมหาสารคาม101นะคะในภาคอีสานตอนเหนือซึ่งเป็นไครทีเรียเราคือเกณฑ์ของเราคือเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรังนะคะเป็นพื้นที่มีแผลเบาหวานแล้วมีแผลเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นนานกว่า3เดือนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือเยอะมากนะคะที่แบบสอบถามนั่งสัมภาษณ์เชิงลึกเราใช้ผสมสารระหว่างเชิงปริมาณเชิงคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็ดูความรู้สึกของฝ่าเท้าแล้วก็ประเมินในเรื่องของผลในเรื่องของแผลนะคะอันนี้คือเครื่องมือเราสร้างขึ้นมาเองนะคะค่ะและอีกอันนั้นเครื่องมือเราก็มีการประเมินโดยใช้โมโนฟิลาเมนต์ประเมินฝ่าเท้าเป็นระยะระยะเริ่มตั้งแต่ก่อนขณะและก็หลังนะคะเพราะว่าคนที่เป็นแผลทุกคนส่วนใหญ่แผลเท้าชาหมดนะคะกว่าจะมาถึงจุดแผลค่ะนะคะแล้วก็วิจัยในเรื่องของแผลต้องมีการดูขนาดแผลดูอะไรความลึกความตื้นดูสารคัดหลั่งดูกลิ่นโอ้ยดูเยอะมากเลยค่ะกว่าจะวิจัยเสร็จมึนไปหมด3ปีนะคะอันนี้คือเราติดตามระยะเวลา3เดือนนะคะแล้วก็ตามไปเรื่อยๆนะคะเป็นการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงตัวเลขนะคะเชิงปริมาณค่ะอันนี้จากผลการวิจัยนะคะเราก็พบว่าจากการศึกษาเนี่ยนะคะเราจากการศึกษาเนี่ยเราพบแผลเบาหวานมันมีจริงๆมันมีหลายลักษณะใหญ่ๆมันมี3แผลลักษณะด้วยกันคือปลายประสาทเสื่อมแผลพวกนี้จะเป็นลักษณะซีดๆขาวๆหนาๆขอบหนาๆนะคะแล้วแผลขาดเลือดอันนี้น่ากลัวเพราะว่าแผลตรงนี้จะเป็นลักษณะแห้งดำนะคะถ้าเป็นมากๆนี่จะเหมือนตอตะโกเหมือนก้อนถ่านดำๆอะค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงแผลติดเชื้อคือพวกนี้จะเป็นเน่าเฟะดำนะคะเป็นหนองมีสารคัดหลั่งนะคะซึ่งตามมาได้ซึ่งแผลทุกอันที่พูดถึงโดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลตัดหมดไม่เอาไว้อะค่ะแล้วเขาไม่สามารถรักษาได้เขาก็ตัดอย่างเดียวนะคะก็กลายเป็นคนเท้าด้วนขาด้วนเต็มไปหมดประเทศไทยเหมือนกับถ้าเดินตามชุมชนจะนึกว่าเป็นไปเขมรนะคะอาจจะมีเหมือนไปเหยียบระเบิดจริงๆแล้วเกิดจากเบาหวานนะคะค่ะตอนนี้จากการศึกษาวิจัยเราพบว่าเราผลิตออกมาได้เราไปค้นพบตัวยาทั้งหมดพืชสมุนไพรทั้งหมด19ตัวยาด้วยกันนะคะที่เราจะมาผลิตขึ้นมาโดยเราผลิตเป็นตัวยายารับประทาน3ตัวยาแล้วยาทา2ตัวยาซึ่งยาทา2ตัวยานี่เราได้จากการวิจัยเรื่องที่2ละคือผงเปลือกมังคุดมันมีข้อดีของมันอยู่แล้วแต่มีข้อจำกัดเราเอามาเป็น1ตัวละอันที่2เราผลิตที่เราพูดว่าผงกว่ามะพุดมันมีข้อดีแต่ข้อเสียมันคือแผลมันถ้าเป็นหลุมลึกนะคะแผลที่ไม่เต็มเนื้อแผลไม่เต็มเนี่ยมันยังรักษาไม่ได้เพราะนั้นมันต้องทำยังไงให้มันเกิดเนื้อขึ้นมาเราเลยศึกษาวิจัยโดยใช้ตัวยาสมุนไพรคือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาเหงื่อปลาหมออะไรต่างๆหลายตัวด้วยกันนะคะ5ชนิดเนี่ยมาปรุงกันปรุงออกมาเป็นยาขี้ผึ้งเพื่อทาปุ๊บมันจะลดการอักเสบแล้วมันก็ทำให้เนื้อมันเต็มขึ้นมาได้นะคะที่ทำการทดลองในมนุษย์เลยนะคะนะคะอีกอันก็คือผงมังคุดผงมังคุดเนี่ยมันมีสารเยอะมากเลยค่ะหลายคนตีว่าอุ้ยดร.นาเอามาใช้ไม่กลัวติดเชื้อเหรอแพ้จริงๆคนที่พูดอย่างนั้นแสดงไม่มีความรู้เพราะแมงโกผงมังคุดมันจะมีแมงโกสติน
นะคะมีแซนโทนมีเทนนินพวกนี้จะยับยั้งการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะจัดการหนองได้ดีนะคะหนองสารพัดเชื้อมันจะได้หมดนะคะในเพราะสารเทนนินเนี่ยทำไมเราเอาผงมังคุดมาใช้คือเราใช้ที่ก้นแผลก่อนฆ่าเชื้อเทนนินมันมีสารเทนนินแล้วก็สุดท้ายเมื่อแผลเต็มแล้วเราจะเอาผงมังคุดมาโปะปากแผลที่เพื่อให้หนังมันปิดลดเอพวกผลพืชลดฝาดเนี่ยจะช่วยในการสมานแผลเห็นไหมคะเราเอาข้อดีข้อเด่นมาใช้ในแต่ละขั้นตอนซึ่งแตกต่างกันไปนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ตัวยาออกมาเป็นยาทาสองตัวยานะคะคือยาขี้ผึ้งกับยาผงมังคุดนะคะสมานแผลนะคะอันนี้คือเห็นไหมได้สูตรยาออกมาแล้วนะคะยาทาละแต่ตรงนี้มันแค่การรักษาที่ปลายเหตุการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือต้องไปจัดการระบบเลือดหลอดเลือดและเมื่อเป็นแผลเราจะต้องเพิ่มอีกตัวคือน้ำเหลืองนะคะเราก็มาศึกษาค้นคว้าตัวยาที่ตัวไหนมันจะไปจัดการน้ำเหลืองได้นะคะจัดการเลือดได้หลอดเลือดได้เพราะนั้นเราออกวิจัยข้อที่สามเรื่องที่สามมาคือยาชงสมุนไพรใช่ไหมคะจัดการเลือดและหลอดเลือดตอนนั้นวันวิจัยที่สามเอามาร่วมใช้ละนะคะแต่ยังไม่พอต้องจัดการน้ําเหลืองอีกทําไงคะต้องมาวิจัยต่ออีกเราก็ไปนี่ค่ะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ยาชงนวัตกรรมสูตรสองนี่คือผักหวานหวายเทพาโลซึ่งเราพูดถึงงานวิจัยเรื่องที่สามเราเอาตัวนี้มานะคะแต่เราต้องวิจัยอีกต้องผลิตอีกสองตัวเพื่อจัดการน้ําเหลืองนะคะเราก็ไปค้นหาตัวที่มันช่วยในเรื่องชะล้างน้ําเหลืองยับยั้งเชื้อลดการอักเสบเราก็ได้สมุนไพรมา6ตัวแล้วมาผลิตเป็นยาแคปซูลนะคะมันก็มีด้วยกันหลายตัวยาเช่นกำแพง7ชั้นรากทองพันช่างแกเรผักเสี้ยนผีกวนน้ำเต้าขมิ้นชันอะไรมากมายเลยค่ะเอามาผสมกันมาทำการทดลองเพื่อจัดการน้ำเหลืองเสียโดยเฉพาะแผลที่อักเสบแผลติดเชื้อก็ได้ตัวยาออกมาเป็นสูตรที่3นะคะเดี๋ยวจะพยายามใช้ธรรมสูตร1 2 3 4จะได้จำไม่ยากตอนนี้ปุ๊บกรณีที่ติดเชื้อแล้วมีหนองเลือดดำคั้มคือมันกำลังจะเน่าแล้วอะนะคะมันกำลังจะเน่าเนี่ยถ้าแผลจะบันตัดอย่างเดียวเน่าละดำละนะคะม่วงละอันนี้เรายังไม่ตัดเราไม่อยากให้คนพิการเราก็ไปค้นคว้าดีเพราะไอ้ว่านชักมดลูกในตัวจัดการเลือดคั้มดำเลยนะนะคะปลาไหลเผือกเทพทาโรพวกนี้จะมันยาร้อนพอสมควรหลายตัวเป็นยาร้อนเจตมุนเพลิงจัดการความร้อนนะคะเอาของเสียออกมาก็ได้ตัวยานี้ออกมาเป็นยาชงอีกตัวนึงนอกจากไอยาชงงานวิจัยเรื่องที่13ละยาชงอีกตัวซึ่งไปจัดการเลือดเน่าเสียนะคะเห็นมั้ยคะเพราะนั้นเราได้ตัวยาออกมางานวิจัยเนี่ยได้นวัตกรรมยาชงยาสมุนไพรทั้งหมด5ตัวด้วยกันคือยารับประทาน3ตัวยาทาแผล2ตัวนะคะงานวิจัยนี้นะคะนอกจากในเรื่องของทางการวิจัยในเรื่องของพืชอะไรต่างๆแล้วในมนุษย์ละเราอยากจะพูดถึงเรื่องเชิงพุทธนะคะเพราะถ้าไม่มีพุทธศาสนาไม่ยึดหลักทางตามแนวทางพุทธศาสนาไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้เพราะงานวิจัยนวัตกรรมมันไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกรายทุกเรื่องนะคะล้มเหลวก็เยอะมันต้องใช้ความตั้งใจจริงๆนะคะเราไม่คิดเรื่องเงินเรื่องทองอะไรทั้งสิ้นเพราะเราคิดแต่ว่าเราจะทำไงที่ช่วยชาวโลกได้นะคะเราก็วิจัยเป็น10กว่าปีจนสุดท้ายเรื่องนี้ค่ะที่ตอนนี้ยอมรับว่าเราสามารถช่วยได้นะคะแผลยังไงมาเลยค่ะเราสามารถช่วยได้เพราะเราผลิตวิจัยออกมาได้หลายตัวละนะคะหลักแรกๆคือเรื่องของผู้ศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเอามาใช้ในโครงการอย่างเดียวอันดับแรกผู้วิจัยต้องมีก่อนเพราะนั้นเรื่องนี้เราแบ่งผู้ศาสนาออกตามหลักศาสนาออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกคือผู้วิจัยทีมวิจัยจะต้องมีเรื่องนี้เลยค่ะอย่างที่ฉันบอกว่าตัวเองเนี่ยมีพรหมวิหารสี่ตั้งไม่รู้กี่สิบปีละที่อยากจะช่วยคนพ้นทุกข์นะคะเป็นอาจารย์พยาบาลอยู่เนี่ยนะคะสอนพยาบาลเราเห็นความทุกข์ทรมานของใครไม่ว่าจะโรงพยาบาลหรือตามชุมชนเขาไม่มาโรงพยาบาลเขาก็อยู่ในชุมชนนะคะแผลทรมานมากนะคะมีสังต้องใช้สังหารวัตถุสี่ที่บาดความเพียรพยายามนี่สูงสุดเลยนะคะแล้วคราวนี้นอกจากนี้นะคะเรื่องเบาหวานมันเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเพราะนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยก็ต้องมีพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยทำยังไงคะเบาหวานเนี่ยกินอยู่สำคัญมากๆเลยเรื่องอาหารการกินเพราะนั้นถ้าไม่มีขันติความอดทนไม่มีธรรมะคือข่มใจในความอยากเหมือนเขามีทุเรียนมาวางอยู่ข้างหน้าลูกหลานกินทุเรียนแต่เองกินไปเป็นไงคะน้ำตาลขึ้นนะคะไขมันขึ้นนะคะแล้วต้องมีความอิทธิบาทสี่มีความเพียรพยายามในการทำแผลด้วยนะต้องเพียรพยายามหลายเรื่องเลยว่าทำแผลเนี่ยแล้วเพียรพยายามในเรื่องของการดูแลแผลคือบางทีเรารักษาแผลอย่างดีแต่คนไข้ไปเดินเหยียบย่ำพื้น
ยิ่งหน้าฝุ่นนะคะไปเลยค่ะติดเชื้อง่ายนะคะต้องมีสติสมาธิทุกอย่างเพราะนั้นเรื่องเนี้ยงานวิจัยพวกเนี้ยจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยจะพูดว่าเป็นโรคของแห่งพุทธศาสนามันต้องใช้อรักพุทธมาจับมันถึงจะดีขึ้นไม่ใช่ยาดีอย่างเดียวคงไม่ใช่นะคะต้องนำพวกนี้มาใช้ด้วยเพราะนั้นขยายความนิดนึงพรหมวิหาร4คือผู้วิจัยต้องมีความเมตตาจริงๆมีความรักความห่วงใยหวังดีปรารถนาดีอยากให้คนผู้ป่วยนั้นนะคะมีความสุขตอนนี้เขาทุกข์มากเลยมีคนไข้หลายคนมาหาดร.นาตาลอยอยู่บนเพดานค่ะนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยลูกหลานมาพามาหาเราเนี่ยเขาบอกเขามองหน้ากันแบบไม่รู้จะรักษาไงโรงพยาบาลสั่งตัดอย่างเดียวเป็นความทุกข์ที่ทรมานมากนะต้องมีความกรุณาคืออยากสงสารเขาอะนะคะอยากให้เขาพ้นทุกข์อะค่ะนะคะมีความยินดีเมื่อเขาหมดหายแผลหายมีความสุขตรงนั้นคือสิ่งที่เรามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยมีมุทิตามีความสุขเมื่อเห็นเขาหายเป็นปกติมีความยินดีนี่คือคําตอบคือผลตอบแทนของเราที่เราต้องการมากที่สุดนะคะแล้วก็อุเบกขาคือคนไข้อาจจะทําอะไรไม่ปฏิบัติตัวดีไม่ใช่ไปดุด่าเราจะต้องนะคะเราจะต้องให้กําลังใจนะคะแล้วก็วางตัวนิ่งๆเป็นกลางค่ะวัตถุสังขารวัตถุ4นะคะสิ่งสำคัญถ้าเขาไม่มีความผูกพันกับเรานะคะไม่ทำตัวให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจเขาได้นะคะไม่มีทางมารักษากับเราแน่เพราะนั้นตรงนี้ต้องให้ความรักความเสียสละติดตามดูแลไปที่บ้านแม้แต่เดี๋ยวนี้มันมีระบบไลน์นะคะถ่ายรูปกันทุกวันแล้วแผลเป็นยังไงติดตามตลอดนะคะปิยวาจารย์ไม่ต้องพูดดีไม่ใช่ไปดุแม่ไม่ยอมทำไม่กินนู่นนี่ไม่ได้เลยค่ะนะคะต้องใช้จิตวิญญาณในการดูแลเขาด้วยนะคะไม่งั้นเขาไม่ร่วมมือกับเราและเสมอต้นเสมอปลายนะคะอีกอันนึงอย่างที่บอกอันนี้มันก็คล้ายๆกันคือให้ฉันทะนะคะมีความสุขกับตรงเนี้ยวิริยะนี่สําคัญมากนะคะเราเอาใจใส่จิตตะนะคะไต่ตอพิจารณาโอ้โหกว่าจะแต่ละเคสเราแผลแต่ละคนไม่เหมือนกันมันต้องใช้วิธีไข้ควรวิเคราะห์ว่าจะต้องทําตรงไหนแผลตรงนี้มันต้องใช้สูตรไหนสูตรไหนนะคะตอนนี้ในเรื่องของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะก็คือต้องมีคันติต่ออดทนต่อสิ่งยั่วยุมีธรรมะความอยากโดยเฉพาะแป้งน้ำตาลไขมันนี่สำคัญมากเลยนะคะโอ้โหของล่อใจทั้งนั้นของอร่อยทั้งนั้นเขาจะต้องร่วมมือกับเราต้องมีธรรมะในใจมีความเพียรพยายามและมีสติพอที่จะปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะคะค่ะผลสัมฤทธิ์นะคะก็คือว่าตรงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเราวิจัยเคสทั้งหมดนะคะทุกเคสเลยนะคะ60รายปรากฏว่าทุกอย่างไปทุกแผลทุกลักษณะหายเป็นปกตินะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือเราก่อนทำแผลเราต้องเตรียมผงบำรุงผสมน้ำเกลือก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือยาขี้ผึ้งน้ำมันหรือยาน้ำมันนะคะทาแผลอันนี้วิธีการเตรียมนะคะค่ะเมื่อเราทำวิจัยเสร็จเราสามารถสรุปออกมาเป็นทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะว่าแผลลักษณะไหนจะใช่สูตรไหนแผลไหนจะใช้ผงมังคุดแผลไหนจะไม่ใช่ผงมังคุดจะใช้แค่ยาขี้ผึ้งอย่างเดียวนะคะเราจะมีใบเอกสารเนี่ยคนไข้3สูตรเลยนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะค่ะเพราะนั้นเราสรุปให้ฟังว่าไอ้ยา3ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างต่อท้ายนะคะตัวอย่างแผลต้องตั้งสติก่อนดูนะคะค่ะอันนี้ผลวิจัยเราสรุปง่ายๆถึงสรรพคุณของยาคือไอ้ยาขี้ผึ้งหรือยาน้ำมันทาแผลเนี่ยนะคะเราขอเขียนสูตร1 2 3 4 5เพื่อจะได้จำง่ายๆนะคะลดการอักเสบแผลและเพิ่มเซลล์เนื้อแผลตัวนี้เมื่อทาปุ๊บเนื้อแผลจะเต็มเสร็จแล้วค่อยใช้ผงมังคุดไปเปะโปะปากแผลให้มันติดนะคะนี่ยาชงสมุนไพรสูตร2เนี่ยคือเป็นยาชงงานวิจัยเรื่องที่3นี่ไปช่วยล้างเลือดได้หลอดเลือดไปช่วยล้างให้หลอดเลือดมันโล่งสะอาดไม่มีใครมาอุดตันหลอดเลือดยืดหยุ่นดีแล้วนำเลือดมาเลี้ยงแผลเห็นไหมคะสรรพคุณมันมาตัวที่3ยาแคปซูลสมุนไพรสูตร3เนี่ยเราไปลดการอักเสบแผลชะล้างระบายน้ำเหลืองของเสียออกจากแผลตัวนี้ไอ้ตัวที่4สำคัญคือยาชงซึ่งเราผลิตออกตัวนึงตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของการชะล้างของเสียที่หมักหมมเน่าดำกำลังเน่าดำค่ะเคสนะคะซึ่งเป็นอะไรที่รักษายากมากแต่เรามีตัวยาที่ทำให้คนไข้รอดได้คือมันจะขับออกมาเลยค่ะดำดำเน่าเน่าที่กำลังจะเสียนะคะค่ะแล้วแผลมันก็จะแดงคืนมานะคะตัวที่ให้ผงมังคุดขับหนองแล้วก็ไปสมานปิดปากแผลนะคะนี่คือสรุปสูตรนวัตกรรมยาที่เราเอามาวิจัยแล้วก็ได้ผลแล้วเราก็รับเกินการเผยแพร่ในต่างประเทศของประเทศอิตาลีแล้วนะคะในยุโรปนะคะแล้วก็ฐานหนึ่งได้ลงฐานหนึ่งในประเทศไทยด้วย
นะคะ TCI 1ค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องแผลนิดในเมื่อเราบอกประสบความสำเร็จแล้วก็มาดูกันมาพิสูจน์ซิมันจริงไหมนะคะแผลลักษณะ1ค่ะแผลลักษณะไปประสาทเสื่อมตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะซีดซีดขาวๆน้อยนะคะแต่ยังไม่ถึงขาดเลือดนะเลือดมาเลี้ยงน้อยผิวหนังนี่มันจะแตกๆหยาบๆนะคะจะไม่ค่อยรู้สึกปวดเพราะมันชาๆนะคะตัวนี้เราต้องใช้ยาทั้งหมดตัวหลักๆ3ตัวนะคะอันนี้ให้ดูเห็นไหมคะถ้าปลายประสาทเสื่อมมันจะหนาๆซีดๆนะคะนี่ให้ดูขั้นตอนเราไปศึกษาวิจัยนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนคล้ายๆแผลไม่ค่อยน่ากลัวใหญ่อะแต่ว่ามันใช้เวลากว่าเลือดจะเข้าไปเลี้ยงนะคะก็หายเป็นปกติต่อไปนะคะเห็นไหมคะจะซีดๆหนาๆ นะคะอันนี้ตัวนี้เราต้องเน้นในเรื่องของใช้น้ำมันยาขี้ผึ้งสีเหลืองทาเข้าไปนะคะค่ะให้เลือดมาเลี้ยงแล้วร่วมกับรับประทานยาชงนะคะถ้าไม่มีหนองก็ไม่ต้องใช้ยาแคปซูลสื่อสารอันนี้ก็แม้ซีดๆเหลืองๆนะคะแต่นานหายมากบางคนเป็นสิบปีก็ไม่หายนะคะสุดท้ายติดเชื้อแล้วเสียชีวิตนี่เราก็ต้องรีบรักษาอ่ะนะคะนี่ก็อันนี้แผลไม่ค่อยน่ากลัวในเรื่องของแผลประสาทเสื่อมนะคะนะคะจะหนาอย่างเงี้ยติดไปบางคนเป็นทั้งชีวิตเลยค่ะนะคะหายยากมากมันขอบมันหนาซีดนะคะคราวนี้มาดูลักษณะแผลติดเชื้อนะคะอันนี้เรายกตัวอย่างมาแค่บางเคสนะคะดูไปดูก็ดูเงียบดีค่ะเชิญค่ะก็นะคะแผลติดเชื้อนะคะอันนี้จะเห็นไหมคะว่าบวมแดงอักเสบเท้าคนเนี้ยใหญ่มากนะคะสังเกตดูค่ะเท้าจะใหญ่เห็นไหมคะเท้าเป็นผิดรูปเลยค่ะตรงนี้นะคะบวมแดงบางคนนี่เหมือนขาหมูนะคะนะคะนี่เราต้องทั้งทานยาทั้งอะไรต่างๆนะคะอันนี้เริ่มเห็นไหมคะภาพที่3ใช้เวลาเป็นเดือนเริ่มยุบแล้วเห็นไหมคะรูปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเริ่มยุบเริ่มแดงชมพูขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะแม้กว่าเราจะจัดการเอาน้ำเหลืองออกอะไรออกเคสที่เป็นเคสที่โรงพยาบาลสั่งตัดเท้าแล้วค่ะแล้ววิ่งมาหาเรานะคะมาเซ็นขอรักษาด้วยนะคะคือพุ่งตรงเคสทำไมหายากใช้เวลานานเพราะว่าถ้าไม่ที่สุดเขาไม่มารักษากันเราหรอกเข้าใจไหมคะเพราะว่าเขามีแผนปัจจุบันอยู่นะคะจนไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาถึงจะมารักษาเราก็เลยต้องใช้เวลา3ปีกว่าจะวิจัยเสร็จนะคะค่ะมันเป็นเรื่องชีวิตของเขานะคะเคสนี้ค่ะถูกเป็นติดเชื้อนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลตัดเท้าละครึ่งเท้าจะไม่หายเห็นไหมคะมีน้ำหนองเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็มาขอรับการรักษานะคะเห็นไหมคะตัดครึ่งเท้าเลยนะคะอาจจะเราดูน่ากลัวนิดนึงนะคะก็หายนะคะนี่ค่ะอันนี้เคสเดียวกันนะคะอันนี้สรุปอันนี้เริ่มหายละหายแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่แผลติดเชื้อตอนแรกจะบวมมีหนองเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นเคสที่ร้อยเอ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่โรงพยาบาลก็บอกว่าถ้าตกแต่งอันนี้เป็นเคสที่เราภาพแรกเราไม่ได้เอามานะคะเป็นเคสที่เราเริ่มอันนั้นละเริ่มดีขึ้นละแต่ภาพแรกน่ากลัวมากนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าดีใบคือตกแต่งแผลครั้งที่4ไปแล้วไม่ดีขึ้นถ้าครั้งที่5ไม่ดีจะตัดเท้าจะตัดขาปรากฏมาหาเราก็โอเคปลอดภัยเห็นไหมคะเราใช้ทั้งยาขี้ผึ้งสีเหลืองยาน้ำมันแล้วก็ผมก็มาพูดลักษณะแผลแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะมันต้องใช้โอ้โหหลักทำวิเคราะห์หลายขั้นตอนนะคะหายแล้วเห็นนี้เห็นไหมคะค่ะแผลติดเชื้ออันนี้เคสนี้อยู่ที่สารคามนะคะเคสนี้ก็ลงมาเอาไม่อยู่แล้วค้ำดำแล้วเห็นไหมคะเคสเท้าเริ่มม่วงดำละนี่จะเสียละนะคะถ้าต้องไหนเป็นหนองเป็นสายข้างหลังเราใช้มือพูดปุกค่ะนะคะค่ะนะคะนี่คือตัวอย่างอันนี้ก็มีการติดเชื้อนิ้วนี่กลิ่นเหม็นออกมาเลยค่ะนะข้างในเป็นโพรงละเริ่มเสียละนะคะขั้นตอนเคสนี้ปิดแล้วนะคะค่ะเคสนี้นี่กินเข้าไปต้องตัดนิ้วเป็นหนึ่งนิ้วแล้วค่ะเห็นไหมคะอินเฟมแดงปาดซะจนแทบจะถึงกระดูกแล้วค่ะเห็นเอ็นละเพราะเนื้อตายหมดละนะคะมีการติดเชื้อเยอะมากนะคะนี่เราก็ทำการ
รักษาจนหายแล้วค่ะนะคะอันนี้เป็นที่มือค่ะตอนแรกเป็นหนองเต็มนะนี่เลาะออกหมดละมันก็เลยเห็นไม่เห็นหนองอันนี้เราทาด้วยยาเพื่อให้เนื้อคนเนี้ยเนื้อโดนปาดไปเยอะมันเป็นหลุมลึกเลยเอาสีเหลืองขึ้นนะเนื้อเต็มขึ้นมาเลยเห็นไหมคะยาเราอันนี้เป็นที่เท้านะคะเห็นไหมคะเป็นหนองๆคุมอยู่ค่ะเห็นแต่ละแผลนี้ถ้าเราไม่รักษานะคะเขาเป็นสิบปีเลยค่ะทั้งชีวิตนะคะแล้วสุดท้ายก็ตัดแต่มาเจอเราได้ไม่กี่เดือนหายเดือน2 เดือนหายแล้วนะคะค่ะนะคะค่ะต่อไปเป็นลักษณะแผลขาดเลือดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแผลแห้งสีดำค้ำนะคะสีดำแล้วถ้าหลายคนเป็นคือจะเป็นตอตะปูนะคะเคสนี้ถ้าเป็นแผลขาดเลือดเนี่ยเราจะไม่ใช้ผงมังคุดนะคะจะทําให้เลือดมาเลี้ยงได้น้อยนะคะนอกจากมีสารคัดหลั่งเราอาจจะเช็ดแค่ตะกุดก้นแผลแต่จะไม่เอาผงมังคุดโปะนะคะนอกจากเป็นหนองจริงหนึ่งจะใช้แต่ส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันสีเหลืองอันนี้ตรงนี้มันมีเป็นหนองนิดนึงก็เลยใส่เข้าไปโปะแป๊บเดียวไม่โปะนานนะคะนะคะถึงหายแล้วเขาก็ยังดำๆอยู่บ้างเพราะว่าขาดเลือดนะคะเนี่ยเห็นไหมขาดเลือดจะผิวออกดำๆค่ะอันนี้หายแล้วนะคะยังมีร่องรอยอยู่อันนี้คือผู้สูงอายุ90 ปีเป็นแผลแล้วมันขาดเลือดสลอดเลือดขาดติดทำให้เลือดมาเลี้ยงได้น้อยตอนแรกเน่าดำหมดแล้วนะคะอันนี้เราเอาภาพหลังจากด้านนิดมาโชว์เพราะไม่งั้นมันน่ากลัวกว่านี้นะคะปิดละไม่ต้องสกินกราฟเลยค่ะถ้าโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องสกินกราฟเอาหนังอื่นมาแปะแต่เราไม่ต้องใช้สกินกราฟเมื่อแผลหายเราผมคุดโปะข้างบนแล้วมันจะปิดเลยค่ะนะคะใกล้แล้วค่ะความบาดเสียวนะคะแผลอันนี้เป็นอาจารย์มหาลัยราชภัฏค่ะนะคะท่านอนุญาตให้เผยแพร่ได้นะคะท่านโดนตัดนิ้วเป็น1 นิ้วละนะคะก็ดีขึ้นละหายละตอนนี้ไม่ได้มาละอันนี้ค่ะเห็นไหมคะนิ้วดำเลยขาดเลือดเห็นชัดมากดำนะคะจนหลุดละนะคะอันนี้เป็นที่นิ้วนะคะหายละค่ะใกล้หมดแล้วค่ะเคสนี้อันนี้คือเป็นข้างในสังเกตไม่ใหญ่นะคะโดนตัดไป2 นิ้วแล้วนะคะเห็นไหมคะโดนตัด2 นิ้วแล้วอีตรงเนี้ยร่องคือเหมือนน้ําโคลนเลยค่ะดําปื้ดปื้ดคือข้างในเสียละนะคะเป็นร่องเลยเคสนี้ก็รักษานะคะเป็นน้ําโคลนคือดําแล้วนี่หายแล้วค่ะอันนี้เห็นไหมคะชัดเลยสีดําเลยเห็นไหมคะแผลขัดเลือดจะเป็นลักษณะสีดําเราต้องทำให้มันหลุดให้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยหายละนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นผลงานวิจัยนี้นะคะก็ได้รับรางวัลคือทำวิจัยมาอย่างที่บอกถ้าความเป็นมาคือรวมทั้งหมด10 กว่าปีรวมทั้งหมด4 เรื่องด้วยกันเพื่อจะพัฒนาการเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือปี2563นะคะวิจัยเสร็จคือใช้เวลา3 ปีก็มาได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นคือชนะเลิศจาก427 เรื่องนะคะจากผู้ที่ได้รับทุนวิจัยวช.นะคะก็ได้รับรางวัลเมื่อวันที่3 เมษายน 2564ค่ะก็ยอมรับว่าสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะตอนนี้เรื่องผลของกระทบเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียจะขอพูดในเรื่องของข้อเสียนิดนึงก็คือว่ายอมรับผลงานวิจัยเราจะดีแค่ไหนแต่การยอมรับจากสังคมมันค่อนข้างยากในวงการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่เราโรงพยาบาลสั่งตัดแล้วมาหาเราเรากลับไปให้หมอเห็นว่าไม่หายไอ้หายละแผลหมอก็เฉยเฉยอ่ะแพทย์โรงพยาบาลก็เฉยเฉยคือเขาไม่ส่งเสริมอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ใส่ใจด้วยนั่นคืออะไรที่มันเหนือเขามันทำยากนะคะเพราะนั้นยังโดยมุมมองตัวเองก็ยังคิดว่าถ้างานวิจัยเราอะถ้าต่างประเทศยอมรับเนี่ยประเทศไทยจะยอมรับได้ง่ายนะคะประเทศไทยไม่ค่อยยอมรับกันเองแต่คนที่เขาสนใจและใส่ใจคือผู้ป่วยที่จะมารับบริการจากเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นวงการแผนปัจจุบันนะยากพอสมควรเลยล่ะค่ะยากมากๆนะคะประโยชน์ยอมรับถ้าได้รับการยอมรับที่ดีนะคะก็มันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์มหาศาลเลยนะคะต่อมวลมนุษยชาติก็คือไม่ต้องพิการนะคะไม่ต้องทุกข์ทรมานนะคะไม่ต้องเสียอนาคตนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้คนไข้ได้มีโอกาสเยียวยามีโอกาสของเขาอะค่ะไม่ใช่ว่าสั่งตัดอย่างเดียวนะคะทุกคนละภาพไปนะคะช่วยลดความพิการให้กับผู้ป่วยนะคะทั้งป้องกันและลดความพิการ
นะคะแล้วถ้าวชนี่คือเขาส่งเสริมให้ทำเป็นเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งแต่เองเนี่ยก็ได้ขออย.แต่ละตัวละนะคะแต่เราคงไม่ได้เชิงพาณิชย์อะไรมากมายค่ะก็ได้ช่วยคนที่มีตังก็รักษาตามนั้นแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องช่วยฟรีอะไรของเราอะค่ะนะคะเราไม่ได้ทำเป็นเชิงธุรกิจอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าให้มันสามารถให้เขาเข้าถึงได้ทั่วโลกได้ยิ่งดีนะคะค่ะคุณค่าก็คิดว่างานนี้น่าจะมีประโยชน์มหาศาลนะคะสำหรับวงการต่อวงการแพทย์ได้จากผู้ป่วยเบาหวานทั่วไปนะคะค่ะเพราะนอกจากเรื่องแผลอย่างเดียวแล้วเราวิจัยในเรื่องที่สามคือเรื่องชาชงสมุนไพรมันช่วยในเรื่องของลดความพิการในเรื่องของคนไข้เป็นเบาหวานขึ้นตาคนไข้เบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองไตเสื่อมมันช่วยได้เยอะมากนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้คนไข้ไม่ต้องไปฟอกไตนะคะไม่ต้องไปพิการอัมพาตสุขภาพตลอดชีวิตค่ะก็วันนี้ก็นำเสนอเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะมาเอาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วมันเกิดผลอย่างไรนะคะถึงแม้แผนปัจจุบันอาจยังไม่ได้อะไรส่งเสริมอะไรเรามากมายแต่ว่าคนที่เขารับรู้ข้อมูลเขาก็จะพูดไงมาขอความช่วยเหลือนะคะทุกวันนี้ค่ะนะคะก็มาจากทั่วสารทิศนะคะที่ให้มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วรอดอย่างยกตัวอย่างอันนี้คนไข้ให้เปิดเผยได้นะคะอย่างเช่นคุณแม่ปุ๊เนี่ยค่ะเมื่อก่อนอยู่ชลบุรีก็ปวดรักษาหมดไปไม่ถึงเดือนหลายแสนบาทมากก็สุดท้ายก็ตัดนิ้วเขานิ้วโป้แล้วก็สั่งตัดเท้านะคะก็มาหาเราก็ตอนนี้ก็คือปลอดภัยหายละไม่ต้องไปตัดเท้าอะไรนะคะแม่ลิฟจากสุรินทร์เหมือนกันเคสนี้ก็ตัดเป็นหนึ่งนิ้วมาหาเราก็รอดนะคะค่ะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้คนใช้จริงๆค่ะค่ะไม่ทราบมีอะไรสอบถามไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะโอ้ยขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาคือการนำเสนอของท่านนี่สุด Amazing ค่ะดิฉันจิตหลุดไปสองรอบค่ะอาจารย์คือเดินเข้าห้องน้ำไปสองรอบคือดมยาดมอาจารย์เป็นการนำเสนอที่ Amazing ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากอาจารย์คะดิฉันเกิดความรู้สึกว่าตัวเองทานกาแฟผิดกาแฟกลัวเป็นเบาหวานจังเลยค่ะอาจารย์พอเห็นอย่างเงี้ยแล้วต้องมาดูแลสุขภาพแล้วประมาณนั้นขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาที่ท่านได้อธิบายถึง impact ในทางบวกกับทางลบซึ่งตัวดิฉันเองมองว่าสิ่งนี้จะถือว่าเป็นทางแพทย์ทางรอดหรือทางเลือกทางรอดอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นช้อยหนึ่งของมนุษยชาติซึ่งคนที่มาหาอาจารย์มารับการบำบัดรักษาก็เกิดผลดีก็เยอะแยะมากมายมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนเห็นว่าโอ้ในสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันสามารถช่วยคนที่จริงมีผลในเชิงบวกต่อสังคมหลังจากที่อาจารย์ไม่ต้องทุกขลภาพในการทำอย่างนั้นเสียงของอาจารย์เสียงนี้ขอบคุณมากอาจารย์ที่มาในช่องรายการซึ่งทำให้เราได้เห็นผลงานการวิจัยแล้วก็การศึกษาของท่านอาจารย์พร้อมทั้งการทดลองนะคะที่ทำให้เกิด impact ต่อผู้คนมากมายที่มาใช้บริการในการรักษานะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านดร.โสธรานะคะท่านช่วยอาจารย์แรกเรียนดูนิดนึงค่ะอาจารย์นะคะเพื่อที่หากท่านสงสัยคำถามท่านเตรียมถามวิทยากรได้เลยนะคะท่านอาจารย์เปิดไมค์ได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะโอเคกราบขอบพระคุณผู้ดำเนินรายการมากเลยนะคะตอนนี้จังหวัดสุรินทร์ฝนตกหนัก เอาภาพนี้ลงได้ไหมคะ ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างว่าในขณะที่เราไม่สบายหรือเราเป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะก็มีทางเลือกอื่นที่เราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้ลองดูก็ไม่เสียหายอาจจะไม่ต้องตัดแขนตัดขาของตัวเองก็ได้เนาะค่ะแม้แต่ญาติของข้าพเจ้าเองเนาะที่ว่าเห็นว่าเป็นโรคมะเร็งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเห็นว่าเป็นปูดออกมาที่เท้านะคะก็ไปตรวจหมอก็บอกว่าให้ผ่าตัดเขาก็มานั่งชั่งใจถึงหลายเดือนนะคะก็เลยตกลงก็เลยจบลงอยู่ที่การตัดเท้าพอตัดมาได้ก็รักษาตัวประมาณได้สัก
ปีหนึ่งสองปีนะคะตอนนี้ก็ตายแล้วค่ะตอนนี้ก็ตายแล้วก็มันก็เลยทำให้เราฟังได้หลายเหตุปัจจัยว่าจริงๆการที่เราตัดแขนตัดขาเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาจริงๆเพราะว่าเบาหวานจริงๆมันก็อาจจะอยู่กับเลือดกับเนื้อกับเซลล์ของเราเป็นสำคัญอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันก็เลยนำไปสู่การตั้งคำถามของตัวของข้าพเจ้าเองว่ามนุษยชาติเนี่ยไม่เอาเป็นชุมชนสังคมแล้วนะฮะอาจารย์อันนี้เรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เลยมนุษยชาติเนี่ยจากที่อาจารย์ได้นำเสนอมาเมื่อตะกี้เนี่ยมนุษยชาติเนี่ยต้องมีความเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับความเป็นเบาหวาน1ตอนที่เขายังไม่เป็น2ตอนที่เขาเป็นแล้วและ3เมื่อเป็นแล้วและการรักษาตัวอย่างเช่นว่าตอนที่เขายังไม่เป็นเนี่ยเขาควรที่จะมีกระบวนการดูแลตัวเองอย่างไรอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรควรแตะอะไรไม่ควรแตะแล้วถ้าสมมุติว่าถ้ามันอยู่ในช่วงที่เขาเป็นขึ้นมาแล้วบอกว่าเอาตอนนี้ฉันกำลังเริ่มเป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นสิ่งที่ฉันจะต้องปฏิบัติตนเองคืออะไรนะคะแล้วก็ฉันจะต้องรักษาตนเองแนววิธีไหนบ้างที่เป็นแบบในระดับในเรื่องของการรักษาตัวเองขั้นพื้นฐานแล้วก็การกินการอยู่การใช้ชีวิตแบบง่ายๆค่ะสามคำถามแรกค่ะท่านอาจารย์แต่เป็นประโยคเดียวนะคะแต่เป็นสามคำถามค่ะกราบนำเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะฟังเพลินเลยไม่คิดว่าจะถามค่ะก็ที่ค่ะก็คือไม่ทราบว่าตรงประเด็นบอกเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่แลกเปลี่ยนกันเฉยเป็นที่ปัญหาก็คือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวนะคะปฏิบัติตัวคือทุกวันเนี่ยโดยส่วนตัวมีความคิดว่าเป็นมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะค่ะนะคะเหมือนเราทานยาไปเนี่ยเราก็แค่ไปลดระดับน้ำตาลนะคะทานยาไปควบคุมเบาหวานความดันนะคะแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นเนี่ยเราถึงนอกจากในเรื่องของการที่รักษาพวกเนี่ยเราจะต้องให้ความรู้เขานะคะในการปฏิบัติตัวนะคะเราต้องมีที่เราต้องดึงอย่างที่บอกว่าโรคเบาหวานเป็นโรคทางพุทธศาสนาโดยส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าต้องนำมีสติต้องนำมาปฏิบัติต้องมีธรรมะมีขันติในการข่มใจในการรับประทานอาหารนะคะเพราะว่าไม่ใช่กินพึ่งแต่ยากันทุกวันเนี่ยค่ะจนสุดท้ายไตวายกันทั้งประเทศนะคะเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ตอนนี้ทุกจังหวัดจะมีตึกฟอกไตขึ้นมาเต็มไปหมดเลยของเอกชนเพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาในโรงพยาบาลได้ทั้งหมดนะคะเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่คนไข้เบาหวานต้องปฏิบัติตัวด้วยนะคะค่ะไม่ทราบตรงบอกว่าตะกี้ฟังเพลินนะคะไม่เข้าใจไม่ทราบว่าจะถามคำถามที่สองนะคะท่านอาจารย์พืชสมุนไพรใกล้ตัวเนี่ยจากที่ท่านอาจารย์ได้ลงไปรีเสิร์ชแล้วก็อยู่กับชุมชนเนี่ยมีแนวทางหรือรู้ตัวพืชสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ที่มนุษย์สามารถนำมากินนำมาใช้นำมาทาหรือนำมาบริโภคเพื่อเป็นการลดน้ำตาลหรือเพื่อเป็นตัวหนึ่งในการที่จะยับยั้งไม่ให้เบาหวานเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรคะท่านอาจารย์จริงๆพืชสมุนไพรมันแต่ละตัวคืออย่างควบคุมเบาหวานมันก็มีเยอะหลายตัวค่ะนะคะแต่โดยส่วนตัวนี่คือมองว่าการที่ทานพืชสมุนไพรเชิงเดี่ยวตัวเดียวเนี่ยนานๆมันจะมีผลต่อตับต่อไตนะคะเพราะนั้นเราควรจะมาทำการทดลองได้ใช้ตัวหลายตัวที่มีสรรพคุณเสมอสรรพคุณที่มันเกี่ยวกับเลือดหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่มันเราดูปัญหาของเบาหวานมันเกิดจากเลือดได้หลอดเลือดแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาผสมกันแล้วมาทำการทดลองในมนุษย์นะคะแล้วก็เนี่ยที่ผลออกมาเนี่ยค่ะอย่างเช่นสมุนไพรก็อย่างเช่นยกตัวอย่างยาต้นคูนะคะคูหรืออะไรต่างๆไม่แต่ไอ้ลูกกระเออะไรกระเจี๊ยบอะค่ะมันก็ช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลหรือว่าอะไรนะที่โรงพยาบาลเพิงผลิตอะพวกมะละขี้นกอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีนะคะจริงๆถ้าเราเอาพืชสมุนไพรเหล่านี้มาทานนะคะมันควบคุมระดับน้ำตาลได้เราคงไม่ต้องไปพึ่งยาโรงพยาบาลอะไรมากมายนะคะแต่ว่า
เหมือนกับประเทศไทยเราสอนกันว่านะคะถ้ามีปัญหาให้ไปพบแพทย์นะคะมันก็เลยแทนที่จะพึ่งพาด้วยหลักทางพุทธศาสนาก็ต้องไปพึ่งพาโรงพยาบาลพึ่งพายาแล้วตอนนี้คือจริงๆเรามีกรมการแพทย์แผนไทยนะคะการแพทย์ทางเลือกแต่มันเหมือนกับคล้ายๆเราส่งเสริมสมุนไพรแต่มันส่งเสริมได้ไม่เต็มที่นะคะยกตัวอย่างเช่นโควิดเนี่ยจริงๆสมุนไพรหลายตัวช่วยได้งานวิจัยก็ออกมาแล้วแต่มันเหมือนถูกบล็อกบล็อกบล็อกไว้ค่ะเราต้องพึ่งพาลิพิวาราเวียต้องพึ่งอะไรต่างๆพึ่งวัคซีนพึ่งอะไรเยอะไปหมดเลยมันมีความซับซ้อนในผลประโยชน์อยู่ซึ่งมาพูดอะไรมากไม่ได้นะคะทั้งทุกวันนี้เราก็ต้องตามการแพทย์กระแสหลักไปสมุนไพรก็เหมือนลูกเมียน้อยก็คืออ่ะทําเท่าที่ได้นะคะใครอยากจะเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่สนใจสมุนไพรคือคนที่เขาเอาไม่อยู่ละเขาเหมือนเห็นลงศพละนะคะลงศพนะคะแบบคือหนักแล้วอ่ะเกินเยียวยาละจนเจอภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ให้ดูภาพแรกๆคือจากเบาหวานสุดท้ายมาเป็นเบาหวานขึ้นตาจะบอดจะเป็นเป็นแผลเบาหวานจะตัดเท้าจะฟอกไตอ่ะวิ่งมาละมันกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายไปจริงๆคุณค่าเรามหาศาลแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทางการเมืองผลประโยชน์ทุกอย่างอะค่ะมันถูกบล็อกไปหมดอาจารย์คะการแพทย์การแพทย์ทางรอดอาจารย์จิตกับแพทย์ทางเลือกเราก็เลยทำที่เราทำได้นะคะก็คือพยายามก็คือเราคิดว่าถ้าใครสนใจก็มาแต่ว่าทุกอย่างที่บอกว่ากว่างานวิจัยที่จะสําเร็จมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยมันเป็นกว่าเราจะผ่านแต่ละจุดมาถึงจุดเนี่ยค่ะมันเนาะก็ยังขอบคุณสํานักงานวิจัยแห่งชาติขอบคุณสถาบันวิจัยที่ส่งเสริมเราให้ทําจนสําเร็จนะคะขอบคุณสถาบันวชรขอนแก่นด้วยนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ได้รับการส่งเสริมที่น้อยนะคะหมายถึงจากสังคมนะนะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องตั้งใจจริงๆค่ะค่ะท่านอาจารย์จริงๆคือสุดท้ายท่านอาจารย์โบริกฤตมีคำถามไหมคะกับท่านอาจารย์ดร.วิภาวณีมีเป็นคำถามไหมอาจารย์เพราะยังค่ะกำลังแบบดีค่ะค่ะค่ะอาจารย์โบริกฤตมีคำถามไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะหมดเวลาอีกสักมีครับค่ะเชิญค่ะเชิญขออนุญาตคือเคยอ่านผมเคยอ่านครับว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยเป็นพวกกรรมพันธุ์นี้มันถูกต้องหรือเปล่าครับมีส่วนค่ะมันเบาหวานมันมีหลายสาเหตุนะคะกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะคนที่เป็นค่ามหาศาลฉะนั้นถ้าเราทำตามถ้าเราชีวิตของคนมีค่ามหาศาลถ้าเราทำตามใจปากท้องกินแบบเดิมๆแบบซ้ำๆโดยที่ไม่ได้ห่วงร่างกายว่าตัวเองยังหนุ่มยังนู่นนี่นั่นแต่พอเวลาเปลี่ยนไปอีกแป๊บเดียวอ้าวฉัน40แล้วหรอพอเรามาเริ่ม40ปุ๊บไอ้นั่นไอ้นี่เริ่มวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเรารักษาแทบไม่ทันเลยนู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือต้องระวังด้วยเหมือนกันขออนุญาตไปถึงคำถามของท่านอาจารย์วรกฤตค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะอาจารย์วรกฤตเปิดไมโครโฟนได้ไหมคะเห็นอยู่ที่กลุ่มทัชมาฮาลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์วรกฤตเปิดได้ใช่ไหมคะค่ะทูลคำถามอีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะให้กับท่านวิทยากรขอบคุณค่ะน่าจะรอนิดหนึ่งนะอาจารย์กำลังน่าจะซิดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะคะช่วง discussion หรือ Q&A จะเป็นช่วงที่เป็นประโยชน์นะคะท่านอาจารย์ทุกท่านเพราะว่าผู้รับชมรับฟังเนี่ยเขาจะได้เห็นช่วงของการดีเบตการถามการคลี่ประเด็นปัญหาของวิทยากรต่างๆดังทุกท่านก็จะได้แบบมีโอกาสได้นำความรู้ไปประยุกต์ไว้หรือเห็นประเด็นการสังเกตกับคนแห่งแพทย์ทางเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำให้เราได้เห็นมุมมองนะคะนี่จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดการชลาด้านความรู้ทางสถานีของความรู้เพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของนักวิจัยของคณาจารย์เพื่อที่จะบางทีอาจารย์
อาจารย์พูดเนี่ยบางทีเราต้องยอมรับในแนวปฏิบัติบางอย่างนะเราในสังคมบางอย่างเรามีกำแพงมีสิ่งที่เรียกว่าการ acceptance ที่มันต่างแต่ทีเนี้ยเวทีตรงนี้จะถือว่าเป็นมุมมองที่เปิดให้นักวิชาการได้คุยอย่างเป็นในสิ่งที่มันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีค่ะดังนั้นจึงถือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เซสชั่นที่มีประโยชน์มากๆอาจารย์วรกฤตค่ะอาจารย์เปิดไมโครโฟนได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะขออนุญาตอีกครั้งครับคืออยากทราบว่าเป็นผมเคยอ่านในคือเป็นเหมือนเขาเป็นแกเป็นแพทย์ใน Facebook นะครับแล้วแกบอกว่าเกิดจากกรรมพันธุ์แต่ว่าที่เกิดจากการกินเนี่ยมันเป็นส่วนจริงขนาดไหนครับเรื่องนี้ครับก็คือว่าเบาหวานมันมีหลายสาเหตุด้วยกันแต่ว่ากรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคนที่มีพ่อแม่ด้วยสายตรงนะเป็นเบาหวานก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่นประมาณ 3-4 เท่านะคะก็คือเป็นมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะแต่โดยส่วนใหญ่จะทุกวันเนี้ยเราจะเจอในเรื่องของพฤติกรรมอันดับแรกเลยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าเทียบกับสมัยโบราณเนี่ยอาหารการกินอาจจะเป็นอาหารพื้นบ้านหรือถ้าเป็นพูดถึงสมัยเราเด็กๆมันก็เกิดทันกันแล้วเปล่าเนาะก็คือว่าเมื่อก่อนก็จะได้กินขนมต้องไปงานบุญงานอะไรต่างๆแต่ทุกวันเนี้ยมีตลาดนัดตลาดมีอะไรแม้แต่ส่ง delivery สารพัดเลยคือและที่สำคัญตอนนี้มันเป็นแฟชั่นพวกชานมไข่มุกกาแฟอะไรต่างๆมากมายนะคะพวกเนี้ยเป็นตัวที่ดูดซึมเข้าไปได้โดยง่ายเลยนะคะแล้วก็ทานกันเป็นแบบเป็นลำเป็นสันกันอะเป็นแฟชั่นเลยค่ะเพราะนั้นตรงเนี้ยในระบบเลือดเราเมื่อทานน้ำตาลเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็คือเกิดภาวะคือน้ำตาลปกติมันไปใช้เป็นพลังงานแต่เมื่ออะไรที่มันมากเกินไปนะคะมันก็ไปสะสมเป็นไขมันนะคะนั่นแหละค่ะทำให้เกิดทำให้ตับอ่อนทำงานหนักนะคะค่ะคืออีกเรื่องนึงที่สำหรับการจากการเห็นภาพเมื่อกี้นี้ในความคิดผมนี่แวบขึ้นมาในหัวนี่มันเป็นกับเบาหวานนี่เป็นโรคเวรโรคกรรมใช่ค่ะเป็นโรคที่เป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วต้องเอาทางพุทธมาจับนะคะทางมาจับเลยเพราะมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมันอยู่ที่การกระทำของตัวเองกินอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะนะคะครับแล้วในตอนนี้ในเรื่องของการที่คือเห็นอาจารย์บอกว่าทางทัพแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจยอมรับเรื่องของสมุนไพรแพทย์ทางเลือกผมคิดว่าเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาเนี่ยสามารถที่ในตอนนี้มีเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในเป็นแนวทางของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากน้อยขนาดไหนครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจริงๆแล้วทุกวันนี้คนทุกวันนี้จริงๆคนเขาย้อนหาประวัติศาสตร์ย้อนหาความดั้งเดิมนะคะถ้าพูดตะกี้เราคุยกันเรื่องท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะใช่ไหมถ้าสังเกตสิถ้าเราตรงไหนที่มันเหมือนกับที่ไหนอะเมืองปายหรือที่ไหนกระช่างที่มันให้หรือว่าที่สุพรรณบุรีนะคะไปดูบ้านเก่าดูบ้านเรือนอะไรพวกเนี้ยของเก่าๆขายของเก่าเนี่ยมันเป็นเชื่อมกับเรื่องของท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้งนั้นนะคะเรื่องพืชสมุนไพรก็มีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมด้านนี้เหมือนกันเฉพาะการใช้มังคุดรักษาเบาหวานเนี่ยครับเชื่อมต่อขนาดไหนหรอครับว่าไงนะคะมังคุดรักษาเบาหวานยังไงนะคะงานวิจัยของอาจารย์ที่เชื่อมต่อกับรักษาเบาหวานนะครับมีนักท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติมารักษากับอาจารย์แล้วก็ชาวไทยมารักษากับอาจารย์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับมีเยอะค่ะบางคนเนี่ยเป็นมาจากสวีเดนก็มีนะคะต่างประเทศที่มาแต่ค่ะยังเขาบินมาแล้วเขาก็ถูกจะตกถูกตัดเท้าถูกตัดขาเขาไม่ได้ตัดนะคะค่ะเพราะนั้นตรงนี้มันสำคัญเรื่องการเผยแพร่เนาะไอเวทีนี้ก็คิดว่าคือตัวเองมองว่าถ้าแต่งว่างพอนี่ก็จะทำเรื่องสื่ออะไรเผยแพร่แต่ตอนนี้พอดีติดในเรื่องของตำแหน่งวิชาการอีกตำแหน่งนึงนักการเขียนอยู่ก็เลยยังทำอะไรได้ไม่มากนะคะแต่ก็คิดว่านะคะมันช่วยคนได้ถ้าช่วยกันเผยแพร่เนาะก็เลยคิดว่าเวทีนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ถ้าได้เผยแพร่ถึงต่างประเทศหรือได้ไปทั่วๆนะคะสาธารณะแล้วจากคนไข้ที่มารับบริการเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่เขาก็ปากต่อปากนะคะปากต่อปาก
แต่ถ้าเราพูดถึงกรณีโรงพยาบาลนะยากโรงพยาบาลไม่ส่งเสริมแม้แต่เรามียาที่เราวิจัยออกมาจนจดอย.เรียบร้อยจะไปใช้กระแผลเขาไม่ให้ใช้เขาบอกว่าติดเชื้อคนไข้ก็ต้องมาทำแผลที่บ้านมันเป็นสิ่งที่ยากมากของแผนโบราณหรือยาสมุนไพรที่จะเกิดในประเทศไทยอะค่ะมันยากเขาต้องใช้จนคนไข้หนักจริงๆเขาถึงจะมาใช้นะคะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าเราทำให้ต่างประเทศยอมรับหรือเผยแพร่แล้วประเทศต่างประเทศบอกว่ายานี่ดีหรืออะไรเงี้ยต่อไปประเทศไทยก็ยอมรับเองมันสำคัญตรงที่เมืองไทยไม่ค่อยยอมรับกันเองนะคะโดยเฉพาะแพทย์โรงพยาบาลอัตราสูงมากนะคะแต่คนไข้อยู่ที่คนไข้ตัดสินใจเพราะนั่นก็บอกว่าแล้วแต่คุณละกันถ้าคุณอยากหายคุณก็มารักษาถ้าคุณเชื่อโรงพยาบาลก็แล้วแต่คุณแต่สุดท้ายคนไข้ก็เชื่อเราหมดอะค่ะกรณีที่จะถูกตัดเท้านะนะคะเพราะระหว่างที่ยังไงไม่รักษากันเราก็โดนตัดแต่มารักษากันเราเขายังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงก็ห้าสิบห้าสิบสุดท้ายเขาก็มารักษากับเราเขาก็รอดกันค่ะแต่เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรที่กว่าจะทำเรื่องนี้คือถ้าไม่มีใจในเรื่องของพรหมวิหารสี่คงทำไม่ได้อ่ะมันเหนื่อยแล้วบางคนแบบอย่างยกตัวอย่างเช่นเคสนครศรีธรรมราชอยู่เคสนึงติดต่อเรามานี่หลังจากที่เราวิจัยเสร็จแล้วนะคะครับติดต่อมาแล้วถามคุณเป็นอาจารย์ที่ไหนต้องมาเอาส่งประวัติให้ดูนะคะคุณมาบทความวิจัยไหมคุณว่าเขาจะรักษากับเราเนี่ยไม่เขากลัวเราจะไปหลอกเขา จริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนเนี่ยเราจะช่วยชีวิตเขาแต่เราต้องมาอธิบายว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายปรากฏรับยาเราได้แค่อาทิตย์เดียวแผลหายเลยไม่ต้องตัดเท้านะคะแผลแห้งเลยดีขึ้นเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องตัดละนะคะมันต้องใช้ความอดทนความพยายามทุกอย่างเลยค่ะที่จะช่วยชีวิตคนเหมือนอย่างที่บอกว่าการทำความดีต้องต่อสู้ด้วยนะประเทศไทยนะคะเหนื่อยมากแต่ก็เราก็ได้บุญจริงๆค่ะอยากถามท่านอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านอาจารย์ว่าการที่เรากินอะไรแบบซ้ำๆอย่างเช่นกาแฟ3 in 1หรือกาแฟซองที่มันใส่น้ำตาลใส่ครีมเทียมอะไรอย่างเงี้ยทุกๆวันติดต่อกันระยะเวลาเป็นปีในทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันอาจจะเป็นบ่อเกิดหนึ่งของการเป็นเบาหวานได้หรือไม่อย่างไรครับท่านอาจารย์หรือวันหนึ่งชอบกินแต่ของหวานแล้วก็มีส่วนผสมเป็นของหวานนู่นนี่นั่นมากมายเหลือเกินอะไรประมาณนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะนี่คือปัญหาหลักเลยค่ะอย่างที่บอกว่าโอเคกรรมพันธุ์ก็มีส่วนแต่ทุกวันนี้ที่เราเจอมากที่สุดคือกรรมไอ้พฤติกรรมของการรับประทานอาหารนะคะอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้มันเป็นแฟชั่นเลยเพราะเขาบอกกาแฟเพื่อสุขภาพผมไม่ต้องไปเดินหาซื้อค่ะส่งถึงบ้านเลยนะคะกาแฟของดารานักร้องมากันเต็มไปหมดโฆษณากันนะคะเพื่อสุขภาพแล้วเขาบอกว่าบางส่วนใหญ่บอกว่าทำมาจากไม่ใช่เสียน้ำตาลทำมาจากพืชสมุนไพรหญ้าหวานอะไรต่างๆนะคะเราจะรู้หรอว่าใส่อะไรเข้าไปโดยเฉพาะกาแฟเขาปรุงมาเสร็จมันเป็นผงเขาปรุงมาเสร็จนะคะปรุงรสชาติมาหมดแล้วนะคะมันจริงๆมันมีอะไรอยู่ข้างในทั้งนั้นเลยที่มันอร่อยหวานมันนะคะเราเจอมากซึ่งโดยส่วนตัวอยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขหรือคนที่ทำรับผิดชอบเรื่องสุขภาพจับเรื่องกาแฟเพราะทุกวันนี้ไม่แตะเรื่องกาแฟแต่จากที่อาจารย์วิจัยในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราไปเจอผู้สูงอายุแต่ละบ้านทานกาแฟทั้งเลยค่ะนะคะที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เนี่ยเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งโฆษณากาแฟเพื่อสุขภาพแล้วบางบริษัทก็ใส่ไอ้พวกยาสมุนไพรพวกคลายเส้นเข้าไปเขาเอ็นออนอะไรต่างๆทำให้คนไข้ผู้สูงอายุทานแล้วแบบหายปวดเมื่อยค่ะแต่จริงๆคือรับประทานพวกกาแฟอะไรทั้งนั้นแล้วกาแฟที่อเมริกาเขาวิจัยมาแล้วทำให้กระดูกพรุนด้วยนะคะกาแฟไม่ควรจะทานกันเลยได้ซ้ำไปนะคะเพราะเหมือนเราทานน้ำหวานเข้าไปตลอดอะค่ะทั้งหวานทั้งมันเนี่ยมาจับเบอร์หนึ่งของประเทศเลยนะเรื่องกาแฟยังไม่เป็นเบาหวานนะคะแต่ยังไม่มีใครจับเรื่องนี้เลยแต่จริงๆแล้วก็ตามที่ข้าพเจ้าได้รับรู้มาเนี่ยคือโลกฝรั่งเนี่ยอาจารย์คือตามที่ได้รู้มาเนี่ยเขาจะวางน้ำตาลไว้บนที่ชงกาแฟโน่นนี่นั่นเนาะแล้วตอนนี้พอเวลาถ้าจะมีคนกินน้ำตาลเนี่ยแล้วก็ถ้าจะมีคนหยิบถ้าจะมีคนกินกาแฟแล้วเขาจะใส่น้ำตาลเนี่ยเขาก็จะมีคนบอกว่าถ้าคุณรักษาชีวิตของคุณก็เลือกที่จะไม่กินซะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองอายุสั้นลงแล้วก็เป็นที่มาของโรคคุณก็กินน้ำตาลได้ไม่ว่ากันซึ่งเรารู้สึกว่าน้ำตาลมันถูกพูดถึงในโลกตะวันตกแบบ
แบบเสรีนิยมเลยว่าถ้าคุณยังรักษาสุขภาพอยู่เขาจะไม่กินน้ำตาลเลยเพราะเขารู้ว่ากระบวนการได้มาซึ่งน้ำตาลน่ะมันคืออะไรแล้วก็กินแล้วมันทำให้คนตายเร็วขึ้นอ่ะพูดง่ายๆสรุปซะอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยพอเวลาในภาคพื้นของเราเนี่ยที่มันกำลังเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของการโปรโมทอะไรกันต่างๆซึ่งส่วนผสมทุกอย่างมันหนีไม่พ้นน้ำตาลเลยค่ะท่านอาจารย์มันหนีไม่พ้นตัวนี้เลยแล้วก็ไม่ถูกพูดถึงกับสิ่งเหล่านี้ว่ามันสามารถมาทำลายร่างกายเราอย่างไรอะไรแบบไหนค่ะคือโลกตะวันตกมันพูดถึงแบบเสรีแต่บ้านเรามันเป็นอาจจะประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันมีโรงงานน้ำตาลเยอะมากนะคะก็พูดถึงประโยชน์แล้วที่สำคัญเราไปดูเส้นขนมเด็กอ่ะแจกเด็กเนี่ยนะให้ทานอ่ะตามโรงเรียนหรือนมต่างๆหวานมากทุกยี่ห้อเลยค่ะหวานมากนะคะจริงๆมันน่าจะควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นละว่าน้ำตาลไม่ควรเกินเท่าไหร่ในนมของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเด็กทานคุ้นเคยกับรสชาติพวกเนี้ยโตมาก็ทานแต่น้ำตาลนะคะประเทศไทยเหมือนคล้ายๆดูแลเรื่องสุขภาพแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เขาแตะไม่ถึงนะคะนี่แหละปัญหานะคะแล้วถ้าเราไปดูมันมีหนังสือบางเล่มของคนที่อยู่ศาสตร์เหมือนกับศาสตร์ทางอโศกหรือศาสตร์ทางด้านธรรมชาติจริงๆเขาเขียนหนังสือไว้นะน้ำตาลนี่คือพิษเลยนะคะเป็นพิษเลยทานใครทานน้ำตาลมากจะตายเร็วและที่สำคัญนะคะอย่างโควิดเนี่ยมันเป็นเชื้อที่เป็นพวกมันไม่ชอบพวกมันชอบพวกกรดเมื่อทานน้ำตาลเข้าไปมากๆในเลือดมันเป็นกรดใช่ไหมคะความหวานนะคะหรือสังเกตพวกเนี้ยพวกที่เป็นพวกเนี้ยจะติดเชื้อง่ายติดและเสียชีวิตเร็วโดยส่วนตัวอาจารย์จะมีความเชื่อมั่นเชื่อถือในศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.วิชัยเอกทักษิณท่านเป็นในแพทย์ที่เป็นผู้รักษาบวมน้ำเหลืองคนแรกของโลกแล้วท่านก็ดูแลสถาบันกษัตริย์ของเราด้วยในสมัยกันที่9นะคะพระพี่นางต่างๆจากที่ทราบข้อมูลมานะท่านจะพูดตลอดแล้วว่าโควิดมันไม่น่ากลัวไม่ต้องไปฉีดวัคซีนหรอกอันนี้ขอพูดนิดนึงนะค่ะก็คือถ้าทำให้เลือดเป็นด่างอะโควิดมันไม่ชอบมันชอบกดสังเกตคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคเรื้อรังที่ทานยาโรงพยาบาลเยอะๆนานๆผู้สูงอายุติดโควิดปุ๊บตายเลยเพราะว่าในร่างกายเป็นกดนะคะเป็นกรดจากเลือดเบาหวานจากเลือดสารยาสารเคมีอ่ะสังเกตตับเดียวเสียชีวิตเลยผู้ติดเชื้อนะคะแต่พวกรังมังสวิรัตอะไรที่กินผักตลอดเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรกินแล้วก็หลุดติดแล้วก็หลุดแต่ท่านบรรยายท่านให้ความรู้อย่างนั้นเลยนะเพราะนั่นโดยเฉพาะคนที่ทานเบาหวานเนี่ยแป๊บเดียวนะคะทานน้ำตาลเนี่ยติดโควิดไปก่อนเลยทำไมบางคนติดไม่เป็นไรบางคนติดแล้วเสียชีวิตไม่กี่วันนะคะนี่มันอยู่ที่ระบบเลือดเรานะนะคะเราได้จริงๆประเทศไทยในสมุนไพรเยอะน่าจะมาส่งเสริมอะไรกันเยอะมีแต่พวกแพทย์ที่เขาแบบหลุดโลกแล้วตกผลึกแล้วที่เข้ามาบรรยายพวกเนี้ยนะคะแต่แพทย์ที่เชิงพาณิชย์ตามโรงพยาบาลต่างๆอันนี้ไม่ว่าใครนะก็ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้เลยนะคะจริงๆเราต้องมาสร้างแต่พวกนี้ค่ะค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์นะคะเพราะจริงๆแล้วตัวของพี่ที่คอนเองก็มีคำถามจะถามอาจารย์เรื่องนึงเดี๋ยวรู้สึกกลัวเหลือเกินที่จะถามอาจารย์แต่เหมือนอาจารย์ได้ตอบเป็นไกลๆแล้วนะคะเพราะว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวทีของช่องซูมของชมรมเนี่ยคือจัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการที่พูดประเด็นข้อคุ้มพบในเชิงอิสระเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นได้ถูกเผยแพร่สู่เรียกว่ากลุ่มประชาชนนะอาจารย์ที่เขาควรจะได้รู้บางเรื่องบางอย่างทีเนี้ยในคำถามของตัวโซเองเนาะอาจารย์ว่าคืออาจารย์อยู่กับเรื่องของในการพิจารณาเป็นปีแล้วล่ะในการรักษาบำบัดคนเรื้อรังเนี่ยประเภทเบาหวานจะส่วนมากหลายคิดที่อาจารย์ทำหรือดิวกับมันเนี่ยในการรักษาทีนี้ตรงโซยังว่าอาจารย์มันเกิดในกระบวนการทำวิจัยแล้วเจอข้อค้นพบเนี่ยในประเด็นหนึ่งที่อาจารย์อยากจะสะท้อนบอกสังคมอาจารย์บ้างในข้อค้นพบที่อาจารย์เห็นกับโลกปัจจุบันอาจารย์หรือความการยอมรับในสังคมหรือคือเทรนด์สังคมคนแบบนี้อาจารย์เข้าใจ mindset ของคนนะคะว่าเราจะมองว่าคือที่ถูกกรอบวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยคุมอยู่อย่างพวกผมนี่แหละมีอะไรก็จะไปโรงพยาบาลไปตามที่ตัวเองเคยเรียนมาเนี่ยอาจารย์อยากจะเตือนคนเหล่านี้หรืออาจารย์อยากจะให้เขาตระหนักถึงเรื่องอะไรในลักษณะเรื่องของประเด็นปัญหาสุขภาพจากที่อาจารย์อยู่กับการรักษาคนเหล่านี้แล้วทำการวิจัยแล้วเห็นเคสมามากมายนะอาจารย์ยังมีอะไรจะเตือนหรือต้องการที่จะบอกกับสังคมบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
ก็คงไม่ได้ก็ไม่คงไม่ได้เตือนอะไรเพราะมันเป็นโครงสร้างใหญ่ที่เราก็ต้องเชื่อถือระบบการแพทย์ปัจจุบันเนาะคือแพทย์ปัจจุบันมีข้อดีอยู่แล้วล่ะแต่ข้อเสียก็มีนะคะคือข้อเสียคือทานนานๆมันไม่ดีนะคะเพราะยาแผนปัจจุบันคือสารเคมีล้วนๆเลยนะคะอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรใส่เข้าไปแป้งกับสารเคมีเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจ็บป่วยเนี่ยถ้าเราไปทานยาอย่างเบาหวานทานยาก็ดีแต่ถ้าทานนานๆปุ๊บนะคะอย่างที่บอกยาโรงพยาบาลดีแต่ยาแต่ทานนานไม่ดีเพราะสารเคมีทั้งนั้นมันจะตามมาได้โรคไตนะคะตามมาสารพัดโรคเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะแง้มจิตของมันนิดนึงมองคุณค่าเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรไทยนะคะแต่ขอแยกแยะก่อนระหว่างสมุนไพรไทยกับไออาหารเสริมเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคะคนไทยไปตีโจทย์แล้วว่าอาหารเสริมหรือหมอโรงพยาบาลอย่าไปกินอาหารเสริมกินต้องดูด้วยเพราะทุกวันนี้ก็ประเทศไทยก็วิบัติเรื่องสุขภาพการหลอกลวงเยอะโฆษณาไม่ใช่หมอก็มาออกมาขายยาอาหารเสริมดารานักร้องอาจารย์ภาษาจีนไม่รู้มาขายเต็มไปหมดทั้งชาวไทยเลยยังไปหมดเลยนะคะตรงเนี้ยต้องมีวิจารณญาณในการนี้ด้วยเพราะอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ทานเราต้องดูเราขาดอะไรก่อนอาจารย์เจอคนไข้จำนวนมากเหลือเกินที่ทานอาหารเสริมแล้วมาเป็นไตเสื่อมไตวายเยอะมากนะคะเพราะอาหารเสริมอย.เขาตรวจแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปเขาไม่มีเวลามาตรวจนะคะคนขอบรรลันล้านลายนะคะไม่รู้หลังจากนั้นเขาใส่อะไรเข้าไปเราไม่รู้เลยสารเร่งโตสารเร่งอะไรไม่รู้โดยเฉพาะไอ้พวกยาลดน้ําหนักเนี่ยมันมีสารอยู่ตัวที่ทําให้หลอดเลือดมันตีบเพื่อไปเลี้ยงอาหารไม่พอในร่างกายทําให้ผอมตัวเนี้ยทําให้ไตเยอะข่าวออกมาค่ะเราต้องแยกแยะระหว่างอาหารเสริมที่เชื่อถือได้หรือว่าจากยาสมุนไพรที่เขาวิจัยมาจริงๆเราไม่ได้พูดถึงแค่ตัวเรานะคนอื่นที่เขานะคะที่เขามีบทบาททางเนี้ยเราต้องหันมาให้คุณค่าด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอยากจะบอกว่าแผนปัจจุบันคือการบรรเทาถ้าเราแยกแยะให้ดีนะ มันจะมีความต่างระหว่างอาจารย์อยู่สองแผนอาจารย์อยู่แผนปัจจุบันและแผนโบราณใช่ไหมคะค่ะจากที่อาจารย์อยู่มาหลายสิบปีอาจารย์มองอาจารย์ทำให้อาจารย์เข้าใจมันคือการบรรเทานั่นเองนะคะเหมือนโรคความดันเนี่ยก็คือทานยาให้หลอดเลือดมันยืดออกเพื่อให้มันมีพื้นที่เลือดไหลเวียนดีมันก็เลยไม่เกิดความดันแต่เมื่อหยุดยาทุกมันก็หุบมาเหมือนเดิมมันก็ดันกันต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ยาแผนปัจจุบันโบราณคือเป็นล้างข้างในหลอดเลือดให้โล่งนะคะให้มันโฟไหลปกติเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นยาแผนปัจจุบันมันจะอาจจะปวดปุ๊บทานยาปุ๊บหายแต่แผนโบราณมันใช้เวลาหน่อยเดือนอาจจะเดือนครึ่งเดือนตรงนี้ต้องเข้าใจคนไทยอ่ะนะคะมีคนไข้หลายคนบอกอาจารย์ทานยาวันสองวันยังไม่หายอ้าวมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นรักษาบรรเทาแต่มันคือการรักษาที่ต้นเหตุเพราะมันต้องใช้เวลานิดนึงอาจารย์ถึงบอกใครรักษาอาจารย์ขออย่างน้อย1เดือนนะคะแต่1เดือนนี่คือคุณเป็นแผลมากี่สิบปีให้รักษา1เดือนได้แต่ไม่ใช่วัน2วันนะคะมันต้องไปชะล้างน้ำเหลืองน้ำหนองก่อนใช้เวลาล้างหลอดเลือดก่อนนะคะระหว่างรักษาเดือน2เดือนจะไม่ตัดขาจะอะไรใช่ไหมแต่รักษามาเป็นหมดเป็นล้านๆอย่างเงี้ยค่ะต้องมันต้องมันอยู่ที่จิตอะว่าจะยอมรับของไทยเราไหมเป็นเลิกมองคุณค่าไปโลกเลิกเชื่อในเรื่องโซเชียลเดี๋ยวละดารานักร้องเนี่ยคุณเขาต้องตั้งสติว่าเขาเป็นหมอไหมเขาเรียนมาเรื่องสุขภาพไหมทำไมคุณไปเชื่อเขาดาราได้เยี่ยไปหมดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยประเทศไทยวิบัติเรื่องสุขภาพเหมือนรัฐบาลพยายามที่จะส่งเสริมอะไรหลายอย่างแต่ก็ยังส่งเสริมไม่ถูกต้องนะคะค่ะมีอะไรเยอะแยะที่ค่ะต้องยอมรับในกระแสโลกของกระแสคอมเมอร์เชียลเนาะอาจารย์เนาะโลกทางธุรกิจและเรื่องของกระแสสังคมค่ะท่านอาจารย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาวณีค่ะจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะพอได้ฟังข้อมูลนะคะก็ชื่นชมแล้วก็มีได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจากท่านอาจารย์เพราะท่านอาจารย์ได้ทำการวิจัยถึง3ปีตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยแล้วก็คนที่ต้องการที่จะป้องกันตัวเองเบื้องต้นนะคะเพราะการที่เรารับประทานอาหารบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงจุดตรงเนี้ยนะคะแต่นี้ก็เราพอได้ฟังผลงานอาจารย์เนี่ยมันจะทำให้เราสะท้อนคิดไปถึงว่าตัวเราเนี่ยได้ปฏิบัติตนอย่างไรป้องกันตัวเองไว้หรือเปล่าและอย่างแล้วก็มองคิดถึงญาติพี่น้องเราคนรอบข้างของเราที่เขาเป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะซึ่งบางคนจะนี้ถึงกับฟอกไตวันเว้นวันก็มีอะไรค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะ
ก็คิดว่าเป็นองค์ความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนรอบตัวเราแล้วก็ทุกๆคนนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆค่ะค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงพอดีอาจจะเข้ามาที่หลังก็คือวิจัยเนี่ยเรื่องแผลเนี่ยเราวิจัยมาประมาณ10กว่าปีนะคะ10กว่าปีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันก็คือต่อยอดมาเรื่อยๆๆจนเรื่องสุดท้ายเนี่ย3ปีนะคะเพราะว่าข้อแผลมันมีหลายลักษณะนะคะเราก็ค้นคว้ามาจนทำการวิจัยในมนุษย์อะค่ะจนมาสำเร็จนะคะมันต้องใช้พยายามมากเลยต้องขอใช้คำว่าตามแนวพุทธศาสนาคือต้องมีหลักธรรมหลายอย่างที่เราทำให้เราต้องใช้ความพยายามนะคะแต่ตอนนี้พูดกรณีของฟอกไตอยากจะคุยประเด็นในเรื่องของฟอกไตนิดนึงคือทุกวันนี้คือการฟอกไตเนี่ยก็มันเกิดจากด้วยส่วนใหญ่เกิดจากการทานยานานๆนะคะเพราะยาทาเป็นยาสันเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยยาสันเคมีเมื่อร่างกายมีภาวะกดในเลือดสูงเนี่ยมันทำลายทุกส่วนเลยค่ะนะคะงั้นตรงนี้เรื่องการฟอกไตไม่ใช่การรักษาการแก้ประคองความไตให้มันชัดนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกหนึ่งยาสมุนไพรที่เราวิจัยมาก็ไปช่วยในเรื่องนี้คือเราไปลดภาวะกดในเลือดสูงไปชะล้างหลอดเลือดไปปิดรอยรั่วไตนะคะเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากที่ไม่ได้ฟอกไตที่มารับบริการนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ค่ะขอรบกวนเรียนถามอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ฟอกอยู่แล้วอ่ะถ้าจะเข้าไปรับการรักษากับท่านอาจารย์เนี่ยได้ใช่ไหมคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าเรารักษาทั้งยังไม่ฟอกและหลังฟอกคนเกิดมาติดกันในหลังฟอกอยากจะเล่าให้ฟังว่าคนที่ฟอกมาแล้วเนี่ยคือตอนแรกๆก็ดีนะละได้ใช่ชีพปกติ3ปีแล้วขึ้นไปนะคะตัวเริ่มคล้ำดำหนักไม่ปัสสาวะนะคะเริ่มอ่อนแรงละเพราะว่าการไม่ได้ฟอกได้ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มารับบริการเนี่ยคือเรารักษาด้วยการล้างตัวให้ใหม่ด้วยการทานยาได้ง่ายนะคะไม่ได้ยากอะไรนะคะไม่กี่ตัวเขาก็จะร่างกายเขาก็จะโฟจะสะอาดนะคะผิวพรรณจะเปลี่ยนจากดำเป็นใสเลยขาวใสเลยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนไข้อยู่เคสยกตัวอย่างเป็นทหารเนี่ยจะเขาเริ่มอ่อนแรงหามกันมาหาตอนนี้เขาไปวิ่งวันละ5 กิโลได้ละวันละ5 กิโลเราต้องล้างตัวให้ใหม่ไม่ใช่แค่ฟอกเราอาศัยแค่เครื่องจักรนะคะค่ะอันนี้เราก็วิจัยก็พออาจจะพอเข้ามาฟังปั๊บก็เลยแบบก็ได้ความรู้ตรงนี้พอดีพี่เคยก็ฟอกไตวันเว้นวันก็เปลี่ยนจุดฟอกเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวญาติพี่น้องของเราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือโรงพยาบาลเมื่อฟอกเสร็จมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆจากสัปดาห์ละ2 ครั้งเป็นสัปดาห์ละ3 ครั้งต่อไป4 ครั้งวันเว้นวันต่อไปทุกวันเนี่ยค่ะคือเป็นนะคะตรงเนี้ยถ้าเราจัดการรักษาพวกเขาจะลดการฟอกลงแล้วเขาไม่ต้องเพิ่มเขาจะใช้ชีวิตปกตินะคะนั่นเนี่ยคือเนี่ยคือเหตุผลที่ไม่ต้องมาทำว่ามันช่วยคนได้เยอะมากคนได้กลับใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็อาจจะขออนุญาตอาจจะขอติดต่ออาจารย์ทางนอกรอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะช่างมีสนุกสนานนะคะวันนี้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสมจริงๆค่ะอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เหมือนท่านทำกำลังทำตำแหน่งรองศาสตราจารย์นะคะอาจารย์ก็ให้ท่านฉลุยโดยเร็วค่ะประเด็นสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์เนาะว่าท่านผู้ใดยังมีประเด็นปัญหาไหมคะถ้าไม่มีปั๊บก็จะได้เรียนเชิญท่านพิยสุทธาได้กล่าวขอบคุณท่านพิยคนแล้วก็ได้กล่าวปิดอาการเสวนาหรือการบรรยายวันนี้ค่ะอาจารย์ไม่มีใช่ไหมคะงั้นเห็นว่ายาสุทธาราค่ะมีถามอีกข้อนึงถามอะไรคะยาสุทธาราเป็นคำตอบอาจารย์ตอบครอบคลุมแล้วค่ะอาจารย์ตอบครอบคลุมแล้วค่ะนี่เชิญอาจารย์แล้วก็ยาสุทธาราค่ะปัญหาคำโอเคท่านใดมีประเด็นคำถามต่อจากนี้ไหมคะไม่หมดแล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะจากการได้ที่เราได้ผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้มาบรรยายในท็อปิกในเรื่องของนวัตกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามแนวทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญที่มนุษยชาติคือมนุษย์ทุกคนต้องรับรู้ว่ายังมีอีกโรคหนึ่งนะคะที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยก็คือจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจจะต้องเข้าถึงแล้วก็จะต้องรู้สาเหตุที่มาแต่เราจะถึงรู้วิธีการป้องกันซึ่งจากที่ข้าพเจ้าได้
ฟังการบรรยายจากท่านอาจารย์มานั้นก็คือสาเหตุประเด็นหลักใหญ่ๆเลยนั่นก็คือเกิดจากสาเหตุที่เป็นผู้ที่ไม่ได้ยับยั้งชั่งใจตนเองในเรื่องของการบริโภคหรือนำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าสู่ร่างกายโดยไม่มีลิมิตนะคะไม่มีการใคร่ครวญหรือพิจารณาหรืออาจจะกินเพราะความชอบหรือสิ่งที่ตนเองคิดว่าสิ่งนั้นดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในเรื่องที่ได้มาบรรยายในครั้งนี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและก็ถือว่าเป็นทรัพยากรทางวิชาการที่ส่งคุณค่าอย่างมากต่อรายการของเรานะคะซึ่งเราเชื่อได้อย่างสนิทใจและก็เชื่อได้อย่างแน่นอนเลยว่าผู้คนที่เข้ามารับรู้รับฟังรับชมในช่องรายการของเราเนี่ยจะได้มิติมุมมองต่างๆนะคะเพื่อลดละเพื่อเข้าใจเพื่อเข้าถึงหรืออาจจะสร้างแนวทางหรือสร้างช่องทางองค์ความรู้ใหม่อย่างหนึ่งขึ้นมาจากชุดความรู้เดิมอย่างยิ่งดังนั้นท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าได้มาบรรยายในท็อปิกที่ดีๆแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแล้วก็ถือว่าคลี่คลายความสงสัยตลอดจนถึงผู้ร่วมรายการที่มีเกียรติทุกๆท่านนะคะที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านได้มาร่วมแจมแล้วก็ร่วมตักเก็บเกี่ยวทรัพยากรความรู้แล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมด้านความรู้เนี่ยเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะดังนั้นดิฉันนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะนักอาจารย์ดร.วิภาวดีค่ะอยากฟังเรื่องการตโนดค่ะอาจารย์การตโนดเดี๋ยวจากเดี๋ยวขอเวลานัดหมายนะคะได้ได้ค่ะเดี๋ยวคุยกันพอดีท่านอาจารย์วรกฤตก็จะมีกำหนดการแล้วนะคะพอดีหลังอาทิตย์หน้าไปจะเป็นเซสชั่นของอินเตอร์ค่ะอาจารย์มีอาจารย์ที่ปากีสถานมาคุยเรื่องโดรนการบินการทำอัลกอริทึมคณิตศาสตร์เดี๋ยวต้องจัดให้ทางอินเตอร์ก่อนเดี๋ยวภาพภาษาไทยก็จะเป็นต้นเดือนหน้าอาจจะรันโดยฝั่งของท่านอาจารย์ยศุธราเดี๋ยวดิฉันจะมารันฝั่งทางอินเตอร์ค่ะอาจารย์พอดีช่องเกิดการขยายอาจารย์มีนักคิดมีนักวิชาการมีอาจารย์มาขอออกรายการเยอะมากก็เลยต้องพยายามจัดคิวทั้งในกับต่างประเทศค่ะอาจารย์อย่างนั้นเรียนเชิญตรงนี้นะอาจารย์ดร.วิภาวดีกับท่านอาจารย์วรเชษฐ์เรียนเชิญไว้ตรงนี้เลยค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ยศุธราขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ